บิสมิลลฮิรเราะมานิรเราะหิมวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะติลลาบิลลาฮินอะลัยนะซีมร็อบบิชราห์ริซดะลิวะยาสิริอัมรีวะห์ลุนอุกดะตัมมิลิซานียัฟกะฮูกอลีซัลลัมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก่อนอื่นก็ขอ,อความปวดปานความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่พี่น้องนะครับผู้ศรัทธาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ที่มิรอฟฮานนนะครับแล้้วก็พี่องที่ รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับก็ฮัมดุล์วะชุดลิล์นะฮะขอบคุณนรลสราธิทวตาลานะฮะที่วันนี้นะฮะเราตื่นมาในยามเช้านะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้มานั่งเรียนรู้ศาสนาด้วยกันนะครับก็ในเช้าวันนี้นะฮะวันนี้เราอาจจะอาจจะขัดข้องทางเทคนิคการทำดุลละนะก็แก้ไขได้แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะฝากพี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแชร์ให้เพื่อนๆที่เพื่อนๆของพี่น้องได้ฟังด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับวันนี้หัวข้อในยามเช้านี้นะครับที่จะพูดคุยกันนะครับเป็นหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคิดว่าในสังคมเรานะฮะในบ้านเราเองสังคมทั่วโลกเลยโดยเฉพาะสังคมโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับคือท่านอาจารย์อับดุลนาซิดปามานีแล้วก็อาจารย์มูบาโรกมาหมัดซอลแลนะครับเดี๋ยวผมจะ เริ่มต้นนะครับกับหัวข้อนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลากับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับกับหัวข้อกีฬาวกอรานะครับที่อาจารย์ดูนาสิ์ปมามันีครับผมบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim. alhamdulillahirobbin alamin. wa salat wa salam ala r a s u l i ั a karim muhammadinsallallahu alaihi wasallam. wa ala ah alihi wa a s h a b i นว a j ะ m a i n w a b a อ assalamu a l a า k u m warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. ขอบคุณอัลลอฮ์สมาตาลานะครับที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันเรื่องราวองศาสนาของพระองค์ขอบคุณโคศกสุดหล่อนะครับคุณมุสตาฟาที่พยายามพยายามละเกินนะฮะที่ผมพูดก่อนทั้งที่ผมบอกว่าเพิ่งจะเหนื่อยจากมุริติดารุสลามมาแมปแมปเนี่ยขอพักเสียงสักครู่นะฮะแกก็พยายามฮะร,ร่วมกันกับอาจารย์บาร,ร็อกในแย็บผมนะจนได้นะฮะแกมักจะบอกว่าผมคือผู้อาุโส พี่น้องดูหน้าฮะดูหน้านะฮะใบหน้าเนี่ยมันบ่งบอกนะฮะว่าเออผมเนี่ยไม่ได้ใช้เฟซแอปอะไรนะฮะไม่ต้องทําทำทำแอป,ปหน้าเด็กแอป,ปแบลอะไรไม่ต้องนะฮะแต่ทำดีละครับทั้งนี้ท้งั้นเนี่ยเออย่าไปพูดเรื่องอื่นอะไรสาระนะฮะเออพูดเรื่องของหลักการดีกว่าว่าเรื่องที่ตั้งให้หัวข้อในวันนี้เนี่ยอะไรนะช่างปั้นช่างพี่ล่าวอกกอล่าไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะอ๋อช่างปั้น กีล่าโตอล่าอะไรเนี่ยมันพี่น้องไม่ไม่แปลไม่ได้หรอกพี่น้องก็ฟังภาษาไทยก่อนว่าช่างปั้นเนี่ยคืออะไรไอผมก็งงนะฮะว่าไอคนตั้งเนี่ยเขาต้องการอะไรไม่มีใครนะฮะมีคุณนั้นนานคนเดียวเนี่ยแหละครับเป็นคนตั้งอะไรช่างปั้นกีล่าวอกอล่าคือประหนึ่งแกจะบอกพี่น้องว่าเ,เราเกิดเป็นคนเกิดเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับอย่ามีพฤติกรรมมีนิสัยที่เป็นคนชอบปั้นน้ําเป็นตัวนะครับ ถ้าเท่าตามหลักภาษาไทยแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันปั้นเป็นตัวได้ไหมมุสตาฟาไม่ได้ครับอาจารย์ทําไมจะไม่ได้อ่ะนั่นยังไงอ่ะฮะน้นําแข็งอ่ะขอบคุณมากครับใช่ไหมฮะแต่ในที่นี้เขาไม่ได้หมายถึงทําน้ําแข็งนะฮะเขาหมายถึงว่าการที่เอ่อไม่มีเรื่องอะไรเลยแล้วทําให้เป็นเรื่องเกิดขึ้นเหตุไม่มีอะไรเลยแต่กลายเป็นเรื่องได้อย่างเงี้เป็นต้นฉะนั้นการมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะ มันดังแกนําไปสู่ความเสื่อมเสียซะมากกว่านะบางทีเนี่ยนะคนเขาอาจจะไม่ได้ทะเลาะบ่อแวง้งไม่ได้บาดหมางก,กันแต่เห็นว่าเขาไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะอาจจะต่างคนต่างไม่มีเวลาแต่ก็ความที่ชอบเข้าไปสอดเรื่องคนอื่นของมนุษย์เนี่ยนะครับนะเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยพิจารณาแต่ชอบไปสอดเรื่องคนอื่นก็มักจะตั้งคำถามแล้วก็คิดไปเอง ผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับคำว่ากอกีล่าเนี่ยมันเป็นสำนวนภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามาดีมาจูฮูลนะครับเฟรรุนมาดีมาจูฮูลมันมาจากคำว่ากอล่านีกอล่าเนี่ยแปลว่าเขาได้พูดว่าใครก็ไม่รู้นอกจากว่าในประโยคภาษาอาหรับจะมีคำที่เป็นผู้กระทำเช่นกอล่ารอซูลุลลอฮ์สลลัลอะฮิวะสลัมแปลว่าอะไรครับแปลว่าศาสนทูตสลลัลอะฮิวะสลัมได้พูดว่า ก็ลัลอจารานะครับอัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ทรงตรัสว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ากอล่าขึ้นมาเฉยๆไม่มีผู้กระทําเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากคาว่ากอล่าเนี่ยเป็นกีล่ามันจะเปลี่ยนจากคาว่ากอล่าเป็นกีล่ากีล่าแปลว่าได้มีคนพูดมาถ้าภาษาไทยก็เห็นเขาว่าน้องสังเกตไหมสังคมไทยเนี่ยชอบเลยชอบเลยโดยเฉพาะสภา สภา,า,าโจกอ่ะสภากาแฟหลอดสภาโจกนี่ดูตลกมากไปนะฮะยาาไปถือสานะฮะแกนอนเป็นคนนอนน้อยฮะแต่นอนนะฮะจริงๆแกก็นอนน้อยด้วยนะฮะอ่าก็นะฮะคือสภากาแกฟานะครับหรือว่าสภาหมากรุกเนี่ยจะเป็นต้นก็คือตามกลุ่มกวนหมู่บ้านนะครับร้านโจกสภาโจกก็ไม่ผิดแต่พูดถึงกันนะฮะก็นั่งจับกลุ่มคุยกันนะครับ ก็จะเห็นว่าบางทีคนมันปากว่างไม่ได้แปลม,มีคําสุภาษิตที่ผมเคยได้ยินนะฮะแต่ไม่ใช่สุภาษิตแบบว่าแบบมาตรฐานเลยนะเป็นสุภาษิตของนักคิดคนหนึ่งนะครับเขาตั้งมาเขาบอกว่าถ้าวันใดก็ตามที่เราสามารถจะห้ามปากของคนไม่ให้พูดได้เนี่ยเราห้ามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ได้คือแปลว่าวันนี้เนี่ย คนเนี่ยว่ามันมีปากอ่ะมันอยากจะพูดพี่น้องเวลามีปากอยากจะพูดเนี่ยนะครับถ้าพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระต่อสังคมมันก็ดีไปแต่บางทีเนี่ยพูดไม่คิดนึกจะพูดอะไรก่อพูดนะโดยเฉพาะเรื่องของชาวบ้านนะครับก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องชาวบ้านเนี่ยคนพวกเนี้ยมันจะมีรอนอยู่ นะฮะรอนนี่แปลว่าอะไรในภาษาอาหรับรอนแปลว่าคิดเผื่อเป็นการคาดการนะฮะอัลลอฮุซุลลอลาสั่งพวกเราเลยยาฮิลล์ดีนะอามุนุสตานิบูกาซีรอนมินอาซอนฟาอินนอบาดอันอิสมุนผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายระวังนะให้ห่างไกลาการที่ไปคิดว่าเอ๊ะเฮ้ยลูกสาวบ้านนี้เนี่ยมันกลับ ห้าทุ่มสองยามเนี่ยไปทำอาชีพอะไรวะเนี่เน,นี่อย่างเงี้ยชอบจอนยอนก่อนคิดก่อนคิดเรื่องใครเรื่องของชาวบ้านไม่คิดของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเป็นไงพอคิดปุ๊บก็อยากจะแชร์ความคิดตัวเองให้คนอื่นไปแล้วพอตื่นเช้ามาเฮ้ยแกแกแกลูกสาวบ้านนั้นน่ะเขาทำอาชีพอะไรหรออยากจะรู้ละเริ่มสอบละ เห็นเมื่อคืนจะเห็นเขาหูสองยามอ่ะมีรถเก่งมาส่งแล้วก็หูผู้ชายนะรอรอนะรอเผอจานาเซเลยมีใครบอกไหมฮะมีใครบอกไหมอะไรนะใครบอกอาจารย์ไหมอ๋อบางทีก็ยกขาตัวเองก็ได้อ่าไม่ห้ามไดยินยังอ่าแล้วผมมีผู้ยืนยันเป็นความจริงเป็นต้นก็บอกว่าเออไอคนที่ได้รับการถามเนี่ยก็จะบอกก็มีรู้เหมือนกันนะ ต่เห็นเขาว่าได้แฟนเป็นเสียอ่าเสริมไปคนนั้นก็เสริมเลยคือคนพวกเนี้ยเวลาที่เขาไปเข้ากลุ่มเนี่ยเขาเรียกอะไรนะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรนะอะไรเดียวกันนะจังเดีวยวกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะมีคําว่าเคมีเดียวกันเคมี<อ>ตรงกันเออมหมายถึง<อ>แต่ภาษาไทยคือสอดอเดียวกันนะคือนิสัยเดียวกันเลยกําพืชเดียวกันเลยคือความคิดพฤติกรรมชอบนินทาชอบพูดถึงคนอื่นอยู่แบบเนี้ย เวลามันมาจูนตรงกันมันเป็นไม่เหล็กเลยมันดุกันตุ๊บเลยไปเป็นเปรีเป็นครุยแล้วครับเพราะนั้นพอเวลาเริ่มที่จะเสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของของใครเลยทั้งสองคนเนี่ยแต่เป็นเรื่องของบุคคลที่สามมันก็จะกลายเป็นกรีละเออแต่เห็นเขาว่าได้สามีเสียนะแล้วก็เป็นเด็กเด็กเสียเด็กเสียไอ้คนนั้นบอกจริงเหรอแต่ไม่นานะเพราะว่าผู้ชายยังนุมอยู่เลย เสียหรออ้ยดนนี้เสียนู่นมันจะไปยังมันเรื่อยแหละพี่น้องอย่างนี้แหละมันจึงเข้าเรื่องว่าท่าลมุกีรออบชอบบาเราะวันหูบอกว่ากลสุนละ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 ล์ละ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 ลกลลอละลาละละลละ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 ะละละลัลล้ละละละาละลลลลละลละะะละละะลลั้ลลลละะละะะะะล จะให้สามประการต่อไปนี้เกิดขึ้นกับพวกท่านอย่างเด็ดขาดแปลว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้น่ารังเกียจพี่น้องครับถ้าเราฟังเฉยๆเราก็นึกว่าแปลว่ามักกโรั้งถ้าเอาล้อทรงรังเกียจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะบางทีเราคิดว่าการที่เอาล้อรังเกียจเหมือนกับเรารังเกียจมังไม่ใช่นะครับถ้าพฤติกรรมของเราส่งไปถึง พระเนตรของอัลลอฮฺจาราและพระองค์ทรงมีความรังเกียจเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องคุยแล้วเรื่องอื่นแสดแงว่าสิ่งนั้นอัประยศเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายเลยอัลลอรังเกียจอะไรกันแล้วแต่พระองค์จะทรงประเตือนจะทรงเตือนไว้แล้วทรงตรัสเอาไว้แล้วถ้าเราไปตรวจสอบในคําสั่งคําสอนของอัลลอตจาราเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องครับ มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยท่านนบีมัมัซฮ์ลลอฮุอะลัยวะซัลลัมครั้งที่ท่านได้ส่งผู้แทนของท่านคนหนึ่งไปเก็บประกาศที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเผ่าเผ่า,าหนึ่งที่ได้ยินกิตติศัพท์ว่า,าวเผ่านี้ได้ประกาศรับอิสลามแล้วก็ผู้นำเผ่าเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่ายืนยันเป็นบัานเป็นหมอเลยว่า เดี๋ยวฉันจะเก็บเก็บคนที่มีฐานเก็บสกาศคนที่มีฐานะในในเผ่าของฉันในตำบลของฉันเนี่ยเอามาส่งแด่กองคลางกลางที่าเราสูส้สอลอยสลัปรากฏว่าติดต่อกันเนี่ยพร้อยเราซู้ก็ส่งคนไปผู้แทนที่เราซู้ส่งไปเนี่ยเดินทางไปครับระหว่างทางเนี่ยก็ไปแพะว่าไปแพะไปแแวะเห็นไหมเห็นอย่างเนี่ย ครับนะฮะจะเป็นแพทแล้วนะฮะจะเชื่อแล้วฮะร,ร, <laughs> ระหว่างระหว่างทางเนี่ยก็ไปแวะนะครับพูดคุยกับชาวบ้านก็ไปแวะสภาคาเฟ่อะไรเงี้ยไปแวะพูดคุยว่าเฮ้ยเมืองนี้เขารับอิสลามจริงเหรอเนี่ยท่านศาสนทูตนะสอรอเบสลามเนี่ยส่ง,งฉันมาเก็บสกาดเนี่ยเขาจะให้จริงเปล่าปรากฏว่าเผ่าเนี่ยในอดีตเนี่ยพี่น้องครับเป็นเผ่าที่ เรียกว่าได้สมยานา้มว่าถ้าหากว่าไม่พอใจใครแล้วก็ไม่รอดกลับมาใครไปหาเขาทำอะไรให้ไม่พอใจไม่มีทางรอดกลับมาเลยไม่มีทางคือไปแล้วเนี่ยเอาชีวิตไปทิ้งเลยชายคนนี้ก็ได้รับการบอกกล่าวกีแหละเห็นเขาว่าโหยโหดอยู่เหมือนกันเป็นไปได้รอยืนยันชัดเจนหรือเปล่าเขามาบอกด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงน,นี่บอกไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าท่านาศาสดาทูส่งฉันมาเนี่ยตกลงเนี่ยพวกนั้นเป็นไงอ่ะเขาจะต้อนรับฉันไหมเอยแกระวังนะเกิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่ให้สการดไม่ว่านะเขาเก็บชีวิตแกไปด้วยเดี่ยพราะแกจะไปเก็บตะตังเขาอะ่ะโอ้ยจริงเหรอเอารู้ไทำไงดีนายคนนี้เนี่ยไม่ได้เดินทางไปถึงที่เผ่านั้นนะครับไมไ่เดินทางไปถึงในหมู่บ้านนั้นนะครับพี่น้องครับได้ยินได้ฟังคําบอกกล่าวแค่เนี้ย ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าไอ้คำพูดของคนพวกนี้ที่บอกมาเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนมันออกจากปากของคนที่หมู่บ้านนั้นหรือเปล่าไม่ตรวจสอบพี่น้องกลับเลยกลับมาหาทา่านรสุลธมท่านสุดบอกไหนสากาัดเอามาเก็บมายังโอ้ยฉันจะเก็บยังไงท่านท่านรสุนเผาเนี่ยฉันไปปรากฏว่าโอ้โยเขาขู่จะฆ่าเอาะ พี่น้องครับดูดิเป็นงี้เลยครับเขาครูจะฆ่าเอาว่าเขาไม่ยอมให้ให้สการรอกฉันไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไปไปเก็บไรมากมายหรอกเราสู้ก็บอกเอาถ้าเป็นเช่นนั้นสแสดงว,ว่าเขาปฏิเสธสการการปฏิเสธสการพี่น้องครับเป็นเป็นหุก,กมของกุฟการปฏิเสธศรัทธานะครับนะครับเพราะว่าบุคคลที่รับอิสลามแล้วละหมาดครบห้าเวลาแล้วต้องจ่ายสการ นั้นการที่ไม่ออกสากาดไม่ยอมจ่ายสากาดโดยเฉพาะส่งคนไปเก็บแล้วยังไม่ให้เนี่ยอันนี้ต้องทําสงครามต้องยกทัพไปตักเตือนหรือไปรปาดประหารเลยนบีก็ส่งโซะบะส่งแม่ทัพกองกําลังมาเลยครับเดินทางเลยไปพวกเจ้าไปเมืองนั้นเลยจัดการซะในฐานะที่อ้างตัวเป็นมุสลิมแล้วก็ปฏิเสธสกาดในขณะที่กําลังยกทัพกองกําลังของนบีมาเนี่ยนะครับ โดยซอฮาบะท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นามาเดี๋ยวจะรายละเอียดอาจารย์บลอกอาจจะเพิ่มเติมให้ปรากฏว่าพอพามาแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมู่บ้านไม่ถึงตําบลน,นี้ทีหัวหน้าเผ่านี้ก็บอกเอ๊พวกเราเนี่ยได้ข่าวว่าถ้าเราซูดจะส่งคนมาเก็บสากาศทําไมทําไมป่านนี้ยังไม่มารอแล้วรออีกสุดท้ายด้วยความที่กังวลใจหนะักเกรงว่าจะเข้าใจผิดดูอีมานของคนในหมู่บ้านนะครับอีมานของหัวหน้าเผ่า เขาก็เก็บเงินสกาดจากชาวบ้านที่มีฐานะมาหมดแล้วพร้อมจะส่งมาให้กองกองลางกลางที่ทน่นนสุซูรปรากฏว่าเมื่อรอแล้วไม่ไม่ส่งคนมาเก็บตามที่นัดหมายไว้ก็เลยถือสกาดไปเองเลยครับออกจากหมู่บ้านเลยเดินทางไปเพราะเอิญว่าระหว่างทางที่เดินออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยเอาสกาดถือติดตัวมาด้วยเนี่ยมาเจอกับกองทัพที่ทถนนสุนทรสุรามส่งมาพอดีเลยมาเจอปรากฏว่ากองทัพสุนูล เห็นพวกนี้เอ้านี่แกมาจากเผ่านั้นใช่ไหมเสร็จชั้นแล้วเราซูลสั่งให้มาจัดการปิดชีพพวกแกเลยปฏิเสธศรัทธานี่เลือดห่าล้านแล้วหัวหน้าบอกเดี๋ยวๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอางี้เลยอ่ะถามชั้นก่อนไหมว่าฉันเนี่ยเดินทางมาจากหมู่บ้านชั้นจากตำบลฉันจากเผ่าชั้นเนี่ยมามาเจอกับท่านตรงนี้ทำไมเอ้าทำไมว่ามาคุยกันก่อนฉันเนี่ยรอว่าเราซูลส่งคนจะมาเก็บสกัด รอเป็นเงินครึ่งวันแล้วไม่มีใครมาเลยก็เลยกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาขัดข้องอะไรหรือเปล่าเลยยกกําลังกองกําลังหมายถึงว่าไม่ยกทัพนะหมายถึงว่ายกคณะมาขนเงินสากาดเอามาเนี่ยเพื่อจะเอามาส่งด้วยตัวเองเลยเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่สัญญาไว้อะไม่ได้บิดผิวพี่น้องดูนะพอเป็นเช่นนี้แหละกองทัพทรสุนรับสากาัดจากผู้นาหมู่บ้านนี้รกกลับไป พอกลับไปถึงที่มาดีนะไปเล่าให้เราสวนฟังเอาล้วตาลาลงอายะกุราลมาเลยยาอายุฮัลละทีนอามานูอินจาอากุมฟาซิกุนบินาบัอินฟะตาบัยยานูผู้ศรัทธาทั้งหลายหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือเปล่าไม่รู้ เราอาจจะส่งเขาไปไปพูดคุยหรือไปเจราจากับใครก็แล้วแต่มันต้องมีบรรทัดฐานพี่น้องเอลอตตาลาต้องการให้คนที่มาบอกอะไรเราเนี่ยไม่ได้ให้เราเชื่อเลยให้เรามีหูสองข้างทำไมพี่น้องครับวันนี้คุณมุสตาฟาครับใครบ้างมีหูข้างเดียวถ้าเขาไม่ใช่คนพิการถูกไหมฮะพวกเราลองจับดูสิฮะ สองข้างนะฮะัมดิล่าคุณหมอน้องยืนยันว่าท่านมีสองข้างนะฮะนะฮะทุกคนมีหูสองข้างเคยถามไหมว่าเอาล้อให้มาทำไมสองข้างแปลว่าข้างหนึ่งฟังคนมาบอกข้างนี้อีกข้างหนึ่งก็ฟังอีกข้างหนึ่งแปลว่าฟังให้ทั่วหูเรามีสองข้างให้มันใช้ความสามารถของบันให้เต็มกำลังซะก่อนโบราณจึงบอกว่าต้องฟังหูไว้หูนะ อย่าไปเชื่อทั้งหมดเห็นไหมแสดงว่าเราฟังอะไรแล้วเออคิดก่อนว่าเอะเป็นไปได้ไหมที่สําคัญพี่น้องครับ,รบเขาเคยตรวจสอบอย่างนี้มุสตาฟับเขาเคยเล่นเกมกันอะอว่าเวลาที่มีการคนหนึ่งอะ่ะบอกบอกข่าวเข้าแถวกันห้าคนสิบคนกันแล้วแต่คนคนเนี้ยคนแรกอยู่หัวแถวเนี่ยมาหาผมสมมติครับผมบอกว่าแมวกินไก่ไม่กินกบ แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปบอกคนต่อไปไปถึงคนสุดท้ายอะ่ะแมวกินไก่ไก่กินกบกลายเป็นงั้นอะ่ะเปลี่ยนเรื่องไปเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องคนละเรื่องเดียวกันเลยเช่นเดียวเกิดเหตุการณ์วบ้านเราอยู่ในซอยปากซอยรถสิบล้อนะครับมันจอดอยู่มอเตอร์ไซค์วิ่งไม่ดูแว้นเพลินประชนตูดสิบล้อดิ้นกระแดกระแดรถพยาบาลน,นำส่งโรงพยาบาล เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราอยู่ท้ายซอยวิ่งไปเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะคนบุงกันเต็มเลยถามไปถามมาถามคนนั้นคนนี้ก็บอกไม่รู้ดิแต่เห็นเขาว่าเออเนี่ยหูสิบล้อมันเบียดเบียดมอเตอร์ไซค์ติดฟุตบาทเละเลยคนนี้บอกโอ้ยแต่เห็นนะสิบล้อมันตัดหน้ามอเตอร์ไซค์โอ้มอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ดีๆนี่มันคนละเรื่องเดียวกันสุดท้ายสรุปว่าตกลงเนี่ยใครเป็นอะไรอ๋อสิบล้อผิดชนมอเตอร์ไซค์แต่เรื่องจริงคือสิบล้อจอดอยู่เฉยๆมอเตอร์ไซค์ขับไปดู พี่น้องเห็นไหมกี้ละ่ะเขาว,ว่าเขาว,ว่าเขาว,ว่าอาล,ล้อเตือนมาแล้วว่าฟาตาบบย,ยานูให้หาข้อชัดเจนซะก่อนวันนี้บางทีงนะเป็นตัวครูก็ไม่รอดคุณกัฟอือ <c oughs> แหมจานะเซรวยเหลือเกินไปกินร้านอาหารหารูๆนะจำประจําไม่ชวนไม่ชวนโกตรงนี้แหละ <c oughs> มันกลับกันใช่ไหมจริงอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมพากฏว่าอาลอ่เจ้าของร้านเนี่ยเขาทําอาหารอร่อยแล้วผมก็ไปกินข้าวราดแกงธรรมดาแหละแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าเอาล่อทาอร่อยอย่างนี้ผมต้องส่งเสริมก็ไปถ่ายรูปร้านว่าร้านเนี่ยนะเป็นร้านเปิดมายข้าวราดแกงธรรมดาแต่เนื้อความเนี่ยไปได้อ่านเห็นภาพแล้วก็เห็นเพมีผมยืนอยู่ในร้านด้วยโอ้โหอาจารย์อาเซไปกินอาหารรู้ละ จ่ายละสี่สิบบาทพี่น้องมันรู้ตรงไหนอ่ะข่าวลือไปแล้วลือไปแล้วผมเนี่ยโดนกับตัวเองพี่น้องครับเคยสอนหนังสือให้องค์กรหนึ่งนักศึกษานักเรียนเนี่ยเขาเรียนที่โรงเรียนแล้วเขาไม่ฉ่ำอะ่ะแปลว่าเขาเรียนในห้องเนี่ยวสี่สิบห้านาทีเขาไม่พอครับเวลาหมดใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขอเล่าให้จบได้ไหมได้อีกสองนาทีได้ครับเขา,า,ขาก็ขอมาเรียนที่บ้านผมบอกอย่าเรียนที่บ้านเลยบ้านผมมันแคบมาเรียนที่ท,ที่หมู่บ้านผมจะมีอะไรเนี่ยอาคารสองชั้นอะไรเงี้ย มาเรียนที่ศูนย์อบรมศาสนาเถอะเดี๋ยวผมขอใช้เจ้าของที่ขอเจ้าของโรงเรียนประธานโรงเรียนเขาขอใช้ฐานที่เขาให้เอารายชื่อมาขออนุญาตโรงเรียนมาปรากฏนักเรียนมาเรียนที่ที่ผมเนี่ยประมาณสี่สิบคนทั้งมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกพี่น้องรู้ไหมพอเขาเรียนเสร็จปุ๊บเขาถามอาจารย์คิดชั่วโมงเท่าไหร่ผมบอกฟรีไม่เก็บตังค์เป็นวิทยาทานผมกลับไปบ้านเขาออกไปซื้อของไปที่บ้านผมเต็มเลยเจ้าขนมนมเนยอาหารผลไม้ ก็ไปนั่งกินดอกกระชานบ้านพี่น้องบ้านผมโล่งๆเงี่ยไม่มีรั้วเลยช,ชาวบ้านมองมาเห็นข้างในหมดแหละแล้วภรรยาผมก็อยู่บ้านไม่ได้ทํางานผมให้ออกจากงานเลี้ยงลูกพี่น้องเขาเอาไปฟิตว,ว่าผมพาเด็กมาปั้มในบ้าน <c oughs> นี่เรื่องจริงครับ <c oughs> ผมต้องอยู่ไม่ได้ที่สถาบัานนั้นแล้วเสื่อมเสียผู้ปกครองทุกคนลือแซดเลยว่าไม่น่าเลยคุตบ,บ้ากกบอยจัดการวิทยุกับคู้แอร์มากกเยอะสอนมาเรียนกันมาเป็นสี่ห้าปีไม่น่าทําอย่างนี้เลย น้องผมอยู่ไม่ได้ครับอ mm hmm. ไม่มีใครฟังคาอธิบายผมเลยว่าคํากล่าวร้ายของคนที่กีลาวกอล่าพวกเนี้มันเป็นผลกับผมยี่ขนาดไหนพี่น้องครับผมเข้าใจอายะนี้เลยเข้าใจอัสบาบูซุนเหตุที่เกิดขึ้นกับนบีเลยว่านาบียังพลาดเด้อพี่น้องครับเกือบจะประหัดประหารคนเผ่านั้นไปแล้วดีว่าที่เขาเอาอากาศมาให้ถึงที่นะไม่งั้นล่ะบัไลลยแห้ะพี่น้อง mm hmm. นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่า อย่าประมาทนะครับถ้าวันนี้เราไม่สร้างจิตสํานึกให้กับพี่น้องในสังคมมุสลิมอย่างระมัดระวังแล้วไม่ฟังอายะกุรานที่เอาล้อเตือนไม่ฟังสิ่งที่นบีบอกว่าอินนอลลอฮะกาเรียละกุมเอาล้อทรงรังเกียจมากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ยันช่วงแรกนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับครับอย่าสะกดลอครับอาจารย์นาเซนะฮะก็ในช่วงแรกนะครับเบื้องต้นนะอาจารย์นาเซก็ได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงนะครับตั้งแต่สมัยท่านรอซูลเลยนะครับในเรื่องราวที่ว่าเกิดการอาารัลพูดบ้านๆคือการ เขาเล่าว,ว่านะฮะเกิดเ,เป็นการใส่ร้ายนะครับสร้างความเสื่อมเสียเกือบที่จะถ้าเราซูนเนี่ยเกือบที่จะ,อ,ะนอนุมัติเป็นเลือดทาล้านไปเลยในการฆ่านะครับแต่อัลลอฮ์ได้ลง,ลงอยลกุรอานขึ้นมานะครับในช่วงแรกนะอาจารนาเซก,ก็ได้ยกประเด็นแม้กระทั่งตัวของท่านอาจารย์เองนะฮะอ,อย่าคิดว่าบางทีเราเป็นมนุษย์นะผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ที่มูลที่รับทานเองหรือว่าทางบ้านเองเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านเองก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันโดนกระทําเช่นกันนะครับก็ในช่วงแรกเดี๋ยวให้จานาเซได้พักก่อน นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังนะครับอาจารย์หมูบาร็อกนะฮะวันนี้จะมีอะไรกระจกอะไรแตกไหมนะฮะน้ำหกกระจกแตกหรือยังไงนะ,ะก็กีล่าวกอล่านะฮะของอาจารย์หมูบาร็อกมาหมาสซอนแล้วะฮะเดี๋ยวลองฟังท่านอาจารย์ครับผม Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal al alimun hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal al alimun hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal al alimun hakim Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้โปรดประสบกับท่านอาจารย์อบดุลนาเซตและก็อาจารย์มุสตาฟานะครับผู้ดำเนินรายการวิทยากรร่วมพี่น้องที่ร่วมกับเราอยู่ณนะที่มูลนิธิรฟานตลอดจนพี่น้องที่ดูเราชมเรานะครับอยู่ทางไลฟ์สดนะครับทำไแล้วครับวันนี้เราได้มาพบกันนะครับ พี่น้องที่ยังอยู่ทางบ้านที่ใกล้ๆเนี่ยนะครับตอนนี้ยังทันนะมุสฟานะยังทันนะครับอยังทันก็ยังยังมาได้อยู่นะครับยังมีรอบเช้าแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังมีบ่ายบรรยากาศที่นี่นะครับเรียนไปผ่านไปให้พี่น้องทางบ้านได้ได้รับทราบก่อนว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับอากาศดีแล้วก็ได้มาพบปะแล้วก็สังสรรค์กันด้วยนะครับในวันนี้ ที่ให้อาจารย์อับดุลนาเซตรเริ่มก่อนเนี่ยมุสงฟาก็เนื่องจากว่าเครื่องอยังร้อนๆอยู่นะผมผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะเครื่องเย็นกลัวจะไม่ติดกลัวจะสตาร์ทไม่ติดนั่นแหละอาจารย์อับดุลนาเซตมาเนี่ยนะครับแกวอรม์มาแล้วนะวอรม์มาแล้วแล้วก็เครื่องอยังร้อนอยู่คิดว่าพอถึงก็ติดเลยติดได้เลยนะครับก็เลยอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็สงสารอยากให้แกได้พักผ่อนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยมันเย็นนอนเย็นอยู่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก,กลัวว่าจะติดยากนะครับก็เลยให้อาจารย์ดุลเซตเริ่มก่อดน,นะครับก็พี่น้องได้รับฟังนะครับจากสิ่งที่อาจารย์ดุลเซตได้เริ่มอารมพบทกับพวกเรานะครับในเรื่องของกีล่าอ,อก,กอราหรือว่าหัวข้อของเราในวันนี้คือช่างปั้นนะครับ ช่างปั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาษาไทยนะครับขออนุญาตเสริมอาจารย์อดุลนาเซตอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ดุลนาเซตก็ได้นำภาษาไทยนะครับได้ให้ความหมายเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับช่างปั้นเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยช่างปั้นที่เป็นที่รู้จักเลยปั้นธรรมดาน่ะนะปั้นแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับช่างปั้นสิบหมู่ช่างปั้นที่รู้จักกันนะครับ ในประเทศไทยของเราเนี่ยที่ได้ทำงานต่างๆเลยงานเขาเรียกเป็นการสนองนะครับพระบาทก็มีนะครับที่ได้ทำปั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือ,อจังหวัดช่างปั้นของคนจังหวัดเพชรบุรีมุสตาฟาเนี่ยนะแต่นี้ไอๆคำว่าปั้นเนี่ยก็คือการเอาภาษาไทยเราเนี่ยนะก็คือเอาสิ่งต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างมารวมกันนะจะปั้น จะปั้นจะปั้นหุ่นขี้ผึ้งปั้นเทียนปั้นรูปปั้นร่างอะไรก็แล้วแต่นะครับรูปปั้นให้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือจะผสมกับดินเหนียวบ้างน้ํามันเคี่ยวกาวหนังช้างอะไรก็แล้วแต่อาจ๊าบดุนเซตอันนี้เขาบอกว่าอันนี้ปั้นก็คือเอาของหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ครกเนี่ยตำเพื่อที่จะให้ละเอียดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็เอ,เ,อเอาเอายางเอาน้ําพวกนี้ใส่ไปนะครับ แล้วก็เอามาปั้นให้เป็นรูปร่างนะครับพี่น้องนึกตามนะว่าเนี่ยปั้นปั้นนะจะทำรูปอะไรก็แล้วแต่คือจะให้มองมองให้เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกว่าจะเป็นรูปที่เห็นเนี่ยมันผ่านกระบวนการมาหลายอย่างด้วยกันมัน,นมาจากสุภาษิตโบราณแม่จนันที่บอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ใช่ไหมใช่ครับปั้นงวปั้นควายออใช่ไหมให้ลูกท่านขี่นนเกี่ยวไหมครับ อ่านั่นแหละ <laughs> นะก็คือคือคือปั้นนะปั้นปั้นเนี่ยเอา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 สิ่งต่างๆเราเนี้ยมารวมกันแล้วก็ปั้นเอามาถ้าหากว่าเป็นรูปเป็นร่างเราก็จะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นช่างปั้นของเราเนี่ยบางทีนะครับในหัวข้อของเราเนี่ยมันไม่ได้เอามาจากดินมันไม่ได้เอาจากทรายมันไม่ได้เอาจากเอาน้ํามาผสมแต่ว่ามันเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาผสมกัน นะจนกระทั่งมองเห็นเป็นรูปนะครับมองเห็นเป็นรูปนะที่ได้พี่น้องได้นั่งรับฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจากการที่ครูกับนักเรียนมีการเรียนการสอนทำกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในล่าสุดเลยที่จันนาเซตได้ได้ยกมาเนี่ยทำกิจกรรมในเรื่องของการเรียนการสอนไปซื้อขนมมากินกันเห็นไหมเป็นจากสิ่งที่ดีดเนี่ย นะเอามารวมเอามาบวกเอามาเอามารวมกันจนกระทั่งอะไรกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบุคลิกอาจารย์อับดุลเทตจะไปทางนั้นด้วยเขาไม่ค่อยจะน่าไว้ใจด้วยหรือเปล่านะคุณหมอนะครับมัน <c oughs> ขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> าเอาเลยนะครับอันนี้ไม่แรงใช่ไหมเด <c oughs> ไม่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 น่าจะมองไปถึงขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมละ่ะก็คือว่าเรเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาประกอบผสมผสานจนกระทั่งให้คนเนี่ยมองอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความน่าเชื่อถือความที่ก้อของคนเนี่ยกลายไปเป็นคนอีกรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งอันนั้นคือปั้นอะไรปั้นนะครับปั้นแบบออกมาให้เป็นรูปภาพที่มันเสีย มันเสียหายนะครับให้มันหมดความสก๊อตหมดความเชื่อถือไปเพราะนั้นที่ท่านหลอดสูลสัลลอลห์วอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในฮะดีสนะครับที่รายงานจากท่านมูกีรอที่อาจารย์อับดุลนาเซดได้นํานะครับเป็นการเกินนาอารัมพบทมาเนี่ยนะครับอันนั้นที่ท่านหลอดสูลสัลลอห์วอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺสวุวะตาลาไม่โปรดปรานเกียรตินะครับไม่รักเลยนะสามอย่างด้วยกันในฮะดีสบทนี้เนะี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยมีสามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือการที่อ,อะไรล่ะ เกียรติในเรื่องของการกีล่าอวกอลานะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คืออิดอัตุนมาลนะครับในเรื่องของการอะไรทำให้ทรัพย์สินเนี่ยมันเสียหายไปแบบของไม่ไม่ควรที่จะต้องเสียก็ต้องเสียของที่ไม่ต้องใช้ราคาขนาดนั้นก็เสียเสียหายไปด้วยกับราคานั้นหรือนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการที่เ,เราเนี่ยอะไรกัสรตุสอาลนะครับ ฮะดิษบทนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาเอามาชำแหละเนี่ยนะจย์ดุลเทศเราพูดกันได้หลายวันเลยนะครับคือทิปเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยอ่าใช่ไหมทวดฟ้าอ่านั่นแหละนั่นแหละอีดอวตุนมาใช่ไหมใช่ไม่มันเสียหายครับคือจริงๆอ่ะให้คนยากคนจนดีกว่าให้คนขอสตอกก็ดีกว่าอ่าให้รับฟานดีกว่าใช่ไหมแค่เขามาเช็ดรองเท้าหน่อยเดียวทำทิปอะไรเงี้ยอ่มอ่า ครับดูสายตาเนี่ย <laughs> ครับอันนั้นเรียกว่าอะไรอีดอ,อตุนมานะมันมีสอย่างด้วยกันที่ใน h ะดิษสทดนี้เอ,เอาเอาภาพรวมก่อนนะครับพี่น้องว่าสอย่างด้วยกันที่อัลลอฮฺสุบะตัลลาไม่ทรงรักไม่ทรงโปรดปานเลยก็คือหนึ่งการใช้ทรัพย์สินให้เสียหายไปโดยท,ที่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเสียไปนะฮิยาบผืนหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อกันสมมุตินะครับหรือซาบ,บันอาจารย์นาเซตวันนี้ไม่ได้พามานะผืนหนึ่งถ้าไปซื้อซาอุดีอ่ะสิบริยั่ นะครับแต่บ้านเราหมื่นห้าพื้นื้นน,นจานท,ที่ที่ผมเห็นวันนั้นอ่ะครับไปไหนมาเลรอ๋อฮาดียครับฮาดียไม่แพงอ,อ,อ๋อครับร <laughs> ถ้าหากว่าเราต้องไปลงทุนกับของต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับของที่ว่ามันไม่ควรที่จะเสียไปมันถูกๆเนี่ยแต่ว่าเราก็อะไรเสียไปด้วยกับออของที่มันไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มค่าเราเรียกว่าอิดอตุนมานนะครับอันนี้แหละนะแล้วก็กัสดุสุวาล การการอการอะไรถามเยอะการขอเยอะอันนี้ก็นักวิชาการได้อาธ,าธิบายไว้มากมายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราเนี่ยตัดเอามาส่วนเดียวเองจากฮะดีษบทนี้ก็คือกีลาวกอล่านะเป็นประเด็นที่อัลลอฮฺสุบานุวตะลาไม่ทรงรักไม่ทไม่ทรงโปรดปรานนะครับกีลาวกอล่าเนี่ยนะครับมันเป็นเอ่มันเป็นคำพูดนะครับที่ทำให้ เรามองเห็นภาพของอีกคนหนึ่งเนี่ยเสียหายนะครับอาจารย์ดูนเซสได้ยกสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มาแล้วเน่ยรอซูนเองเจอกับตัวของรอซูนเหมือนกันนะครับท่านหญิงไอชาเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับในการอพยพป,ปีที่สองฮิจรรที่สองนะครับเดือนชาบานนะครับวันที่8เดือนชาบานเนี่ยท่านรอซูนสอลลัลฮุอะไยฮิวะซัลลัมเนี่ยพา อพยพนะครับพาพาบรรดาสาหาบ้าิแล้วก็ท่านหญิงไอาชาเนี่ยออกไปเพื่อที่จะไปตรวจตาสมรภูมิรบนะเสร็จแล้วเนี่ยไปเป็นเป็นกองคารวานอูดพอหลังจากนั้นเราซุนก็กลับนะในขณะที่ท่านหญิงไอาชาเนี่ยไปทำภารก,กิจอยู่นะครับในขณะนั้นทำภารก,กิจอยู่แล้วก็กองคารวานอูดก็คิดว่าท่านหญิงไอาชาอาจจะมากับอูดเสียงตัวเสียงที่อยู่กับอูดตัวนี้ นะคน,ค,ค,นคันนี้ก็คิดว่าอยู่คันนี้เหมือนกับกองคาราวานของพวกเราที่ที่ที่มีการเดินทางแล้รเราไปไหนก็ได้ไปเที่ยวกันเป็นคันรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราทิ้งคนเข้าห้องน้ําเอาไว้ คนเข้าห้องน้ำมาไว้แล้วเราออกมาคิดว่าไอคนนี้น่าจะขึ้นรถคันนู้นคนนี้น่าจะไปกับหมอนองอามอนองก็คิดว่าสงสัยไปขึ้นคันนู้นแล้วแหละอย่างเนี้ยนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในอะไรในอดีตมาแล้วและในอดีตเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเครื่องมือสื่อสารนะครับทำยังไงอะ่ะทันหญิช้าออกมาก็ไปกันหมดแล้วนะเดินทางไปกันหมดแล้วก็นั่งรอนะครับในขณะในขณะน,น,นั้นเนี่ยท่านซูลศ็อลลัลยิวัสลัมก็ใช้ซอฟต์แวร์นะ ให้ตีอูดกลับมาวนกลับมาประตรวจดูว่าเราเนี่ยทิ้งอะไรกันเอาไว้บ้างหรือเปล่าให้มาตรวจตาอีกรอบหนึ่งนะครับในขณะนั้นเนี่ยซอฟวานก็กลับมาก็มาเจอท่านหญิงไอาชารรเดียนโลฮลุอันหาเนี่ยได้อะไรนั่งรออยู่เพราะออกมาไม่ทันและไม่ทันอูดก็นั่งรออยู่ซอฟวานก็เอาอูดเนี่ยเอาอาะไรอูดรับท่านหญิงไอาชาไปด้วยในขณะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยในขณะท,ท,ที่ที่ไปเนี่ยสวนกับคนอร่อย นะอ่าสวนกับคนอร่อยเลยอ่าไม่ใช่อเลมอร่อยนี่หมายถึงนักกินใช่ไหมรู้ไงฮะอสวนกับคนอร่อยเลยคืออับดุลอลฮ์อิบนุอุบยัยนุสลโลนโอ้โห,โหนะอ่าตัวแสบตัวแสบนั่นแหละสวนกับตัวแสบเลยตัวแสบพอเห็นก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะอ่าานาเซษพูดว่างไงรู้ไหมบ้าตัดอิมรออตุนาบียิกุมฮัตตาอัสบะฮัตมานาจัตมินหุอุมานาจามินหา อุตฟาแปลครับนะพูดแค่นี้เองพูดว่าอะไรบาตัดอิมรอตุนาบียี่กุมบอกว่าเมียนบีพัญญานะอิมรอตุนาบียกุ้มก็คือพัญญาของพัญญาของรอซูลของพวกแกนะก็คือถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเมียของนาบีของพวกแกเนี่ยนะบาตัดไปค้างอ้างแรมกันฮัตตาอัสบาฮัตจนกระทั่งรุ่งสางนะ มานายัตมินหัวมานายามินหาแน่นอนเอมียของอะไรมานายัตมินหูนะพันยาของนบีของแกเนี่ยก็ไม่รอดนะแล้วก็ซอฟวานไอผู้ชายที่ไปกับพันยาก็ไม่ได้รอดไปจากอะไรไม่ได้รอดจากพันยาของนบีพันยานบีไม่รอดจากซอฟวานแล้วก็ซอฟวานก็ไม่รอดจากพันยาของนบีพูดแ,<ต>แค่นี้เองแปลว่าต่างคนต่างเสร็จเสร็จนะแปลว่าอย่างนั้น นะครับอ้าวครับเดี๋ยว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 จะเฉลยฮะเห็นไหมนะแล้วก่อนคนคนคนที่คนที่คนอร่อยเมื่อกี้หวีผมเฉยๆขึ้นไหมเสร็จผมแข็งเลยนะคุลมีไหมอ่านะพอเสร็จแล้วคือคำพูดเนี่ยดูดูเหมือนจะดีแบบว่าพัญญาของนบีของแกไปค้างอ่างแดีแล้วก็พูดถ้าหากว่าอับดุลฮ์อยนุอุบัยมิบุสโลนเนี่ย นิ่งไม่พูดก็ไม่มีใครรู้และถ้าพูดไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะก็มันก็น่าจะจบแต่ว่าพูดครั้งเดียวเนี่ยคนอื่นก็เอาไปต่อเอาไปต่อเอาไปต่อไงเอาไปพูดต่อแล้วบอกเนี่ยแกรู้ไหมว่าเมียเมียของนบีเนี่ยไปค้างกันกันกบอซอฟวานอยู่ในอูดครั้เดียวกันทั้งคืนเลยนะอยู่กันทั้งคืนเลยเนี่ยไม่มีใครรอดแน่นะต่างคนต่างได้ได้กันเกี่ยวข่าวลือใช่ไหม,มสร้างข่าวลือเลยใช่ลือกันเซตเลยอืมกระพือข่าวไง กระพือใช่ไหมครับลือกันแซดเลยนะแซดเป็นคนอังกฤษป่ะฮะยังไงนะลือกันแซดใช่นะครับก็ทำยังไงอ่ะพอเสร็จแล้วก็พูดกันไปอย่างเงี้ยพูดกไปจนกระทั่งนบีเองก็ได้ยินแล้วก็จะเอายังไงดีอ่ะม,มันมัมนมีมีมันมีเรื่องราวอย่างเนี้ยนะครับอับดุลร่ำห์หนูไบมุสลิมนี่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะก็คือหวังจะริสเครดิตของนบี ใครจะเชื่อแ่ะถ้าว่าตัวเองเนี่ยไปนั่งสอนศาสนาเขาไปบอกเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนู้นไปบอกเขาแต่ว่าเมียไปอยู่กับคนอื่นน่ยไม่ต้องถึงนบีเรามีอาจารย์นี่แหละนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปอยู่บางปลาเดียยเด๋ยวไปอยู่ที่นู่นเดี๋ยวไปอยู่ที่นี่เห็นไหมถ้าหากว่าใครมาสร้างข่าวอย่างนี้เนี่ยเราเองเราก็อะไรม,มีมีในเรื่องของการทํางานน่ยมีอุปสรรคในการทํางานมนหมองอย่างแน่นอนนะครับเพ้อๆบอกทีนี้ใครมาเชิญกูไม่ไปละเลิก หวงฮะหวงไม่อาจารย์อาจารยาเซสเสียไม่ไม่ไปแล้วนิดหนึงนะอาจารย์นะอาจารย์บูบาร์นะครับถามเผื่อพี่น้องทางบ้านแล้วพี่น้องที่ฟังอยู่ที่รอบหานนะอับดุลลอฮ์อิมนีอุบัยอิมนีซาลูนเนี่ยเป็นใครครับอาจารย์ช่วยขยายความท่านนี้ก่อนจะได้ไปเนื้อหาครับเป็นหัวหน้ามุนาฟิกตัวชะกาตเลยนะเป็นตัวแสบเลยนะถือว่าเป็นคนที่ที่พยายามในการที่จะลิสเครดิตท่านรอซูลว่า พอเวลาไปพูดแปลอะไรไหนใครจะได้ไม่ฟังไงนะใครจะได้ไม่ฟังว่าเหมือนกันแหละก็เนี่ยที่กําลังพูดอย่างเงี้ยนะถ้าหากว่ามีคนอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยไปนี่ไปไปสอนบ้านนูน้นไปสอนบ้านน,น,น,นี้ไปสอนคนนู้นไปสอนคนนี้แต่ลูกมันอยู่ในบ้านไม่เห็นอะไรเมียมันออกไปไหนไม่เห็นคุ้มหัวเลยอย่างเงี้ยแค่เอาไปพูดเนี่ยแคอออ่อาจารย์เนี่ยหัวอกบรรดาพวกอาจารย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีคนเอาไปพูดอย่างนี้เนี่ยก็อะไรเฮ้ยอ,อย่าไปฟังมันเลยมันสอนได้แต่คนข้างนอกคนในบ้านนสอนไม่ได้เห็นไหม นั่นแหละเพราะนั้นไอ้กีล่าวากอล่าที่ทันลศูอลลสลลอฮุอะไริวะสลัมเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เกียรติเนี่ยนะก็เพราะอย่างนี้พนเพราะฉะนั้นพอเวลาเราคุยกันสองคนเนี่ยนะคุยเรื่องของเราเวลาเราอยู่กันสองคนนะมุสฟาถ้าเรื่องของเราจบแล้วเนี่ยพอแล้วไม่ต้องลามไปเรื่องของคนอื่นนะครับคุยบ้านเราคุยเรื่องของเราที่เราจะคุยกัน เราจะไม่ต้องแปลคนอื่นแล้วไม่ไม่ยางงู้นอย่างนี้คือเรื่องของคาร hmm. กีล่าวากอล่าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ฮสซันบอสซี่มีคนมาบอกมาบอกมาบอกนะมามีคนมาฟ้าองอบอกว่ามีคนเขาพูดถึงฮาซันเนี่ยแบบนี้นะบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้นะฮาซันบอกว่าอาละขอบใจที่แกเป็นที่อะไรที่แกเนี่ยมาเป็นเป็นสื่อให้นะแต่ว่าแกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเชตตอนมันก็ช่วยแกเป็นสื่อด้วย เห็นไหมชัยตอนเนี่ยช่วยอะไรช่วยเป็นรอซูลก็คือช่วยเป็นเป็นเป็นทูตในการที่จะเอาเรื่องราวเนี่ยคือชัตอนนะมันช่วยให้แกเนี่ยได้เป็นอะไรเป็นทูตในการที่จะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาถึงมาถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะสังคมเราที่มันอยู่กันไม่ค่อยจะสุขเนี่ยนะมันอยู่กันไม่ค่อยจะดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีคนแบบนี้อยู่ในสังคม และจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมเราเนี่ยถ้ามีคนแบบเนี้ยไม่ต้องมีเยอะในยุคข,ของท่านรอซุนก็มีคนเดียวมีอับดุลรล้อยบนูอุบยับยนุสโลนนี่แหละนะครับมันป่วนไปหมดพอไปบ้านนี้ก็บอกอย่างนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดพออยู่ตรงนี้ก็เอาเรื่องของคนนั้นไปพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่อะไรทําให้สังคมของเราเนี่ยเป็นฟิตนะเกิดขึ้นนะครับเกิดความปั่นป่วนขึ้นในสังคมของเรานะครับด้เหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานตะลาญบอกว่าอันฟิตนาตัวชัดดูมินันกอด นะว่าฟิตนาเนี่ยการสับสนการวุ่นวายการปั่นป่วนในเรื่องนี้นะครับในในในสิ่งต่างๆเี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรอชดดิมินันกอรว่ามันแรงยิ่งกว่าการฆ่าเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับกีล่าว่ากอล่าที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมของเราหรือว่าทำให้คนสองคนเนี่ยนะครับเกิดความบาดหมางก,กันเกิดการอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ย ก็เกิดขึ้นจากคนพวกนี้นะครับด้วยกับการเขาเรียกการส่งข่าวการประสานข่าวการเอาข่าวเรื่องไม่ดีของอีกคนหนึ่งเนี่ยไปบอกกับอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ในช่วงนี้ก่อนครับครับอย่าสก็ดล็อครับอาจารย์มูบารอกนะฮะก็เมื่อกี้นี้ยังไม่มีการเฉลยในเรื่องราวของท่านรอซูลกับพระนางไอชานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเฉลยในช่วงหลังตอนตอนตอน,<ห>นสอง อาจารย์เรเซ็ตน่าจะมีเรื่องอื่นต่อนะฮะอ่าก็เดี๋ยวก็พี่น้องฮะตอนนี้ก็พี่น้องทางบ้านนะฮะก็เติมมาอีก2อ0บาทน,นะฮะัมดินล้านทยาสกัลเลาคอยรอนนะฮะก็พี่น้องทางบ้านอ่าที่ฟังอยู่นะก็ร่วมสนับสนุนได้นะครับอาจเติมเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมแจ้งทีมงานให้นะครับช่วงเมื่อเมื่อคู่นี้นะ,ะช่วงแรกของอาจารย์มูบาร็อกนะฮะก็ได้อ่าพูดถึงบุคคลท่านหนึ่งไม่ใช่ท่าน,นะฮะมันท่านมันตัวหนึ่งมันคนหนึ่ง มันคนนึงแล้วกันนะท่านมันส่ง,สงเงินไปนะคืออับดุลอฮ์อิมนนอุบัยอิมเนอซูลนะฮะอันนี้เป็นตัวตัวแสบมากนะหัวหน้าของมูนาฟิกเลยนะครับตัวปุกปั่นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์มูบารอกบอกนะฮะว่าแม้กระทั่งภรรยานบีนะมันยังปลุกปั่นได้นะฮะว่าคนนี้เป็นอย่างนัง้นคนนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ขนาดภรรยานบียังไม่ไปเฉลยน,นะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้อาจารย์มูบารอกเป็นคนเฉลยขึ้นมาเป็นคนเฉลยตอนจบนะฮะทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมาคือออย่่่าาางทีบกวขนด ภรรยานบีเองนะฮะภรรยาท่านนบีเองยังโดนท่านนักภาษาอะไรกับพวกเรานะครับนักภาษาอะไรกับพวกเราเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เ,เมื่อกี้ท่านอาจารย์วรรักษบอกอีกว่าการที่เราเป็นคนที่คอยปลูกปั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราเอานิสัสของอับดุลลบฮ์อิบอุบิซาูนมาไม่ใช่ลักษณะของบูนาฟิกอย่างเดียวนะฮะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยคือจากชัยตอนด้วยที่อาจารย์บอกว่าชัยตอนเนี่ยทำงานกับเราฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งนะฮะโอ้พี่น้องลองนึกดูว่าหากเราจะ คอยปุกปั่นใครนะครับหรือคอยที่จะใส่ร้ายนินทากับใครเนี่ยหนึ่งสันดานของสันดานเลยนะฮะสันดานของอับดุลร้อนนูบัยนูซาลูนคือหัวหน้ามูนาฟิกนะฮะประเด็นที่สองนะฮะคือสันดานของชัยตอนเลยฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะนึกคิดพูดอะไรถึงบุคคลที่สามอย่างที่อาจารย์มูบาร็อกบอกเนี่ยอยากให้ย้ำคิดย้ำทำก่อนนะครับอ่ะก็พักมาแล้วนะฮะสำหรับอาจารย์นาเซนะฮะตอนนี้ในเครื่องร้อนอีกแล้วท่านนี้ในเครื่องร้อนตลอดนะไม่ธรรมดานะ โอ้ไม่นรรมดานยะเครื่องน้องตอลอดมายกที่สองก่อนดีกว่านะอาจารย์นาเซฮะต่อจากยกแรกเลยครับก็ขออนุญาตเสริมอาจารย์บาร็อกนิดหนึ่งนะฮะคงคงไม่ไปไ,ไ,ไ,ไม่สรุปเหตุการณ์นะฮะเดี๋ยวอาจารย์บาร็อกเล่าดีกว่าเพราะว่าท่านเล่าแล้วละเอียดเลยตื่นเต้นดีแต่ผมจะเสริมที่อาจารย์บารอกพูดเมื่อกี้แล้วคุณอุตสตาฟาพูดเมื่อกี้ว่าที่บอกเป็นนิ <c oughs> เป็นนิสัยของชัยตอนเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมทําไมทําไมถึงรู้ว่าเป็นนิสัยของชัยตอน พราะจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยที่นบีอาดัมอิสลามถูกสร้างมาแล้วก็นบีอาดัมก็ขออยากจะมีภรรยาอาลัลลอฮ์ก็สร้างภรรยาพระนางฮาวะให้นะเสร็จแล้วให้ไปอยู่ในสวรรค์ฟากูลูมินฮารรอกดัดนไฮสุชิตุมาวาลลาจักรอบาฮาดิชยรารออัลลอ์ตั้งเงื่อนไขไว้นิดเดียวในสวรรค์ว่ามีต้นไม้อยู่ต้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปกินอย่าไปสัมผัสอย่าไปเจาะแจอ,อะไรกับมันเลยนะนะ ถ้าไปยุ่งฟาตากูนามมน,นัซอลิมินเจ้าทั้งสองเนี่ยสามีภรรยาอาดัมกับฮาวาเนี่ยเจ้าทั้งสองเนี่ยจะกลายเป็นบุคคลที่ซ่อหลี่มต่อตัวเองทันทีเลยอย่าไปยุ่งเลยพี่น้องครับเิ่นั้นแผนแรกที่ชัยตอนมันทําลายมนุษยชาติแผนแรกที่ชัยตอนมันกระซิบกระซาบทําให้นบีอาดัมกับพระนางฮาวาพลาดเนี่ยนะครับหลายๆรีวิวายารายงานบอกว่าชัยตอนมันพูดถึงอัลลอฮฺมาตาลาในทางลบครับ เห็นไหมพูดถึงบุคคลที่สามใช่ไหมพูดถึงอัลลอฮ์ตาลาว่าอาดัมรู้ไหมที่อัลลอฮ์ไม่ให้กินเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือต้นไม้เอามาตาต้นไม้ที่กินแล้วเดชาุภาพจะทวีขึ้นถ้าเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยไปกินแล้วเดี๋ยวจะมีอำนาจต่อกอกับอัลลอฮ์นี่มันพูดถึงบุคคลที่สามอัลลอฮ์จึงไม่ยอมให้เจ้ากินเพราะเดี๋ยวจะไปมีอำนาจต่อกอกับพระองค์พระองค์ก็ไม่เป็นเจ้าไม่ได้เก่งกว่ากับเจ้าเลยนี่บางรายงานนะฮะ ฉะนั้นเห็นว่าชัยตอนเนี่ยพยายามใช้เงื่อนไขการพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยนั่นคือต้นกําเนิดเลยของการพูดถึงบุคคลที่สามในทางเสียหายถามว่าถ้าเวลานั้นอาดัมเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าออาลล์และทูลถามมาล้อด้วยความจริงผมเชื่อว่าอาดัมและฮาวาไม่กินผลไม้หรืออาหารจากต้นไม้ตนนั้นแต่อาจจะหลงกลคําบอกกล่าว อาจจะเข้าใจผิดอาจจะได้รับการสิบวาชาเรื่องยังไงก็แล้วแต่ที่เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระหว่างเขากับต้นไม้ต้นนั้นระหว่างเขาสองคนกับอัลลอฮฺตาลาจึงพลาดฟังพี่น้องครับผมอยากจะให้ข้อคิดพี่น้องอย่างนี้นะว่าวันนี้ถ้าเราจะบอกว่ากอลาเนี่ยให้ต่อละก็ลลอหุตาลารับรองไม่มีทางเจรงโอ้มาชอลลอฮม รองลงมาถ้าจะก้อละก้อเรารอสูลรุลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะเป๊ะะซัลลัมแต่ก็ต้องดูด้วยว่าฮะด,ดิซอเฮะไหมนะครับตรวจสอบด้วยหารายละเอียดนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าก้อเรารสู้แล้วก็ใช้ได้หมดไม่ใช่ฉะนั้นมันจะมีหลักของมันอยู่ว่าถ้าวันนี้เราจะบอกว่าคนนั้นว่าเนี่ยนะครับเราคุยกับใครอ่ะถ้าผมคุยกับมุสตอฟาอยู่นะครับ แล้วกรบอกว่าบางอดานานได้ว่าบางอุสมานได้ว่าอันนี้เนี่ยกระรุณาถ่ายทอดมาทั้งกระบวนนะครับถ้าบางอุสมานบอกว่ารอฟานนะครับไม่มีตังก้นถุงแล้วสมมติรอฟานไม่มีตังก้นถุงไม่มีเงินในการบริหารมูที่แล้วสมมติไดครับไม่ต้องสมมติเรื่องจริงฮะไม่ต้องสมมติเรื่องจริงผมไม่ได้ถามนะ ประโยคบอกเล่าเหมือนกันไม่ถามทําไมพูดทําไมผมได้ยินมาอย่างนี้ผมได้ยินจากปากบางอุสมานจริงผมก็บอกมุสตาฟาบางอุสมานบอกว่ายังไงอย่ายืนตังรอบานบ่อยนักได้ไหมไม่ได้ไม่ได,นะไได้แค่บอกว่าบางอุสมานบอกตังก้นถุงไม่เหลือแล้วก็แค่นั้นนะผมได้ยินแค่นี้คือถ่ายทอดคําพูดจริงๆเท่านั้นอย่าเติมเสริมแต่ง ถ้ามันเติมเสริมแต่งเมื่อไหร่เหมือนที่อาจารย์บารอกบอกมันเหมือนการปั้นคําพูดอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะคําพูดที่มันทื่อๆตรงๆซื่อๆของมันเนี่ยบางทีถึงแม้ว่ามันจะแข็งกระด้างแต่มันไม่เสียหายพี่น้องครับมันไม่เสียหายแต่ถ้าเราไปเติมเสริมแต่งด้วยความปรารถนาดีในบางครั้งเนี่ยนะครับมันพลิกผันสถานการณ์ได้เหมือนกันนะฮะมันพลิกผันสถานการณ์ได้เหมือนกันนะฮะเช่นโอ้ก็ ทำอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวจะทําไอ้นั่นเดี๋ยวจะทําไอ้นี่เดี๋ยวทําเยอะ,อะตังค์ไม่มีก็มันเกิดแล้วอันนี้เกินแล้วไปใส่ความคิดไปเสริมเติมแต่งเอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปเสริมเอาความคิดความเข้าใจค่าเดาตัวเองเข้าไปเสริมอันนี้กล,ล่าของของ,ของคนที่เราพูดถึงเราเอาคาพูดเข้ามาเนี่ยมันจะเพีย้ยนทันทีขนาดฮะดิษนบียังไม่ให้เติมเลยพี่น้องครับ mm hmm. อุลลามะยังมีวินัยว่าถ้าคุณไม่จําตัวบทหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต ให้คุณบอกเอากรมาก็อะไรฮิสลาตัวสลมัมประหนึ่งที่ถ้ารอซูนได้พูดไว้จริงลักษณะนี้ให้พูดอย่างนี้อให้ออกตัวกันว่าตัวเองไม่จําและประหนึ่งรอซูนได้พูดไว้ลักษณะอย่างเนี้ยถ้าไม่ได้ยกตัวบทหลักฐานไม่จําตัวบทนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่แน่ใจเลยอย่ามาพูดฉะนั้นวันนี้ไอ้คำว่ากอลาต้องมีกอเลาเลาะกอเลาะ,ละรอซูนที่มันมาตรฐานหรือกอเลาฟูลานคนคนหนึ่งพูดว่าก็เอาคําพูดเข้ามาจริงๆ ในกรณีที่เราเอามาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมากรองก่อนนะครับว่าเขาพูดมาแล้วเนี่ยเขาคำพูดเขาทําให้คนอื่นเสียหายไหมสมมุติว่าบางอุสมานบอกกับมุตาฟ้าเนี่ยมันเป็นเด็กหัวดื้อสมมุติจะให้บอกว่าเรื่องจริงใช่ไหม <laughs> ชงมาขนาดนี้ <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับเด็กเรียบร้อย <laughs> <าฮ>เรียบร้อยฮะพี่ร้อยก็เรียบฮะเข้าห้องน้ำนี่พับเพียบเลยฮะครับอะเอามาพาดกิน <laughs> <c oughs> ตะคิวฮะ บอกแล้วอย่าควบะฉะนั้นก็บอกว่าเออ,อเป็นเด็กหันด,ดื้อทีนี้เวลาที่เขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเราไปบอกมุตฟาตรงๆมันเกิดอะไรฮะ,ะทำาลายน้ำใจกันเราไม่ได้สารปั้นแต่งแต่เราไม่บอกความจริงได้ไหมไม่บอกความจริงได้ไหมแต่อนุญาตอิสลามอนุญาตให้เราใช้การโกหกด้วยซ้ำไป ดูนะฮะการแปลกเสกสารปั้นแต่งคําพูดที่เสริมเติมแต่งจนเลยความเป็นจริงกับโกหกเนะี่ยต่างกันนะฮะโกหกให้คนเขาดีกันาศาสนาอนุญาตพี่น้องตอฟ้ามูดเขาคิดถึงอะ่ะเขามีอะไรอย่าคุยด้วยอะ่ะถขาว่าเสียหายไหมฮะว่างไปคุยเขาหน่อยนะหายหนะ้าหายตาเลยเราอะ่ะไ,ไม่อยากไอ้ที่บังอุดเขาบอกว่าหัวด้เนี่ยผมไม่พูดอะ่ะเพราะอะไร พาะไม่ใช่ว่ากอละแล้วก็อ้างแล้วก็ยกมาทั้งแท่งเลยโดยที่ไม่ได้กันกองเลยว่าอันนี้พูดไปแล้วคนเขาจะเสียหรือเปล่าอันนี้มันก็เกิดปัญหาเคาว่ากอลาได้ทําไมเราซุ่นไม่ใช้คาว่ากีล่าคําเดียวพี่น้องอไปอ้างใครล,ยลอยมาอย่างที่ททำไมเราซุ่นพูดทําไมว่ากีล่าหรือว่ากอละเพราะไอ้กอลาถ้าวันนี้เราไม่ใส่ใจในายละเอียดลึกๆก็จะพาะว่ามันมีเหตุทําให้คนบาดหมางกันได้นะครับฉะนั้นวันนี้ สามารถจะทําให้คนสองคนดีได้อิสลามไม่ไม่เอาผิดแต่ด้โกหกโกหกอนุญ,ญาตให้สองเรื่องครับในในสภาพสงครามโกหกศัตรูเรากโกหกได้เพื่อยุทธศาสตร์อันที่สองโกหกให้คนเขาดีกันเนี่ยเขาไม่เรียกโกหกหรอกภาษาบ้านเราเรียกโกหกแต่ภาษาอาหรับหรือภาษากรุลานเขาเรียกว่าวาสลีฮูไใบนาอัคไวกุมเอาล์าบอกจงประสานรอยร้าวแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องของท่านทั้งสองคนคนแบบเนี้ยไม่มี หายากมากในสังคมพี่น้องครับจะมีแต่ไอพวกกีได้เนี่ยเยอะแล้วก็กรา่าอย่างไงก็ไม่รู้เติมก็เละเทะเลยแต่ไอ้เพศแบบมาทําให้คนโอ้โหสองคนนี้ไม่น่าทะเลาะก,กันเลยอ่ะเรียกมาคุยกันนะฮะโดยที่เราเป็นคนกลางตัวฟา้าบางอุดคิดถึงไปเจอบ,บางอุดตัวฟ้ามันบอกว่ามีอะไรขอมาอัพด้วยนะมันไม่รู้ว่าทําอะไรให้บางอุดได้พอใจเปล่ามันนอนไม่หลับเลยเพ้อโม้ไปกับพี่น้องครับ ฟังแล้วเป้าหมายคืออยากให้คนสองคนนียเข้าใจกันแล้วก็ดีกันโดยที่ไม่ได้มีใครเสรื่อมเสียเลยในคําพูดของเราทั้งสองฝ่ายเห็นไหมฮะอย่างนี้อิสลามบานันนสัสทําให้พี่น้องดีกันนบีบอกว่าซอดาก์ตุนทําให้เกิดได้รับซอดาก์ผลบุญเท่ากับการทาซอดาก์พี่น้องทาไมไม่มีเกิดขึ้นอย่างนี้ในสังคมคนที่เป็นคนกลางวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มพี่น้องมุสลิมหลายๆกลุ่มบ้านเรา หล,หลายหลายพวกหลายหลายคณะเป็นไงฟัดทำหันกันนะไม่มีใครเคยพูดเลยว,ว่าตัวเองอะไม่ดีตัวเองแล้วไม่มีครับมีแต่ด้วยกลุ่มนั้นดิมันเงี้ยงงี้ง,ง,งด้วยกลุ่มนี้ดิเวลาเขามาพูดถึงตัวเองบ้างโมโหแต่เวลาตัวเองพูดถึงเขาเมาปากมันปากบิ้องครับวันนี้เนี่ยอิสลามสอนให้เราระลึกเสมอว่าอ,อกเขาอ,อกเรานะก่อนที่เราจะพูดถึงใครเขาในทางเสียหาย เราลองนึกว่าถ้าเขาพูดถึงเราทางเสียหายเราจะยอมไหมอันนี้สำคัญฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องก็คือว่าให้มีกอเลอาลอกอลาซูนให้มากที่สำคัญเนี่ยกลับไปหารกุรานเลยเอาล้อสอนอะไรเราเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับความพลาดพลั้งมันเกิดขึ้นเอาล้อจึงบอกว่าอันต ah ุซีบูบิยาฮาลาทินนะครับ ท่านจะพบกับความโง่เขลาบาปัญญามากแล้วก็นาดีมีนจะเป็นคนที่เสียใจหากว่าพลาดพังหุนหันพันเล่นตัดสินใจอะไรทําไปเพราะการแค่ไปฟังเขาว่าวันนี้เนี่ยบุคคลที่ทําให้เรามีปัญหามากที่สุดเริ่มต้นจากครอบครัวพี่น้องครับอย่างที่จารย์บารอกบอกนะฮะผมชักเหนาเๆนเลยเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องงดปัญญายให้หมดเลยเพราะว่า,าทุกวันนี้เอาภรรยาไปด้วยอ,อ่าผมผมผมฉลาดนะฮะทำดีแล,ล้วรอให้นะฮะ ผมไม่ไว้บ้านนะครับเอาไปด้วยเลยครับใครจะบอกเฮ้ยอาจารย์วันนั้นไม่ได้พาคนนี้มาเอออยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นเขาไม่ขึ้นรถด้วยเพราะรถเป็นเก่าอ่าใช่ไหมมีอยู่คนเดียวนี่แหละคนนั้นไม่ใช่โอ้วันนั้นจําไม่ได้เมืงสาวว่าวันนั้นเขาแต่งหน้าไปนิดนึงวันนี้เขาไม่ได้แต่งก็จะจืดว่ากันไปนะฮะแล้วสังเกตว่าใครก็เปิดมาเจาะช่องเราไม่ได้เพราะเราตรงไปตรงมานะครับเราไม่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 ไว้ใจใครเพราะที่บ้านไม่มีรั้วนี่ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันนะฮะ ไม่ไว้ใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มีคนมาพูดอะไรบางทีก็สะเทือนผู้ชายทุกคนคิดเอาไว้เลยว่าไม่ยอมให้ภรรยาตัวเองสวมเขาภรรยาตัวเองนะครับก็คิดอยู่เสมอว่ายัางไงก็แล้วแต่ฉันไม่ใช้ของร่วมกับใครผู้หญิงมักจะคิดอย่างนี้ฮะสามีของฉันนะฉันไม่ยอมเสียเสียเสียให้กับใครนะมาดแม้จะเสียทองท่บหัวก็ตามฉะนั้นใครล่ะที่เป็นบุคคลที่สามใช่ตอนนะครับ เพราะลักษณะของชัยตอนก็คืออ Allahu wasiufi s u d u r i n น t ทำไม่เป่าทางนี้ล่ะเป่าสะแลงด้วยตัวใหญ่ไงไม่จะได้ไม่โดนชิปกวิสก็ทราบจากชัยตอนก็ยิบรินเคยเป่าให้นบีแล้วมาเป่าอะไรตรงไม่ยิบรินเคยเป่าให้นบีไงเล่นเสมือนนบีโดนสายยศาสตร์ยิบรินก็เลยเป่าให้ห้ามตุลินล่ะใช่ไหมนั้น เป็นลูกยาเป็นลูกยาา,ลยาหลอคิดคในแง่ดีสิออสติปัญญาจะได้เจริญนะเออก็อย่างเงี้ยชายตอยมันชอบวิศวะชอบกระซิบกระซา <laughs> บฉะนั้นสังเกตบุคคลที่จะทําให้ปสังคมปั่นป่วนที่จย์บารยอกว่าเนี่ยไอตัวจังเนี่ยไอตัวอตัวอร่อยเนี่ยมันชอบไม่พูดดังๆับใครหรอกอย่างพุทธฟ้าเนีน่ยผมหายห่วงฮง แกเป็นคนนะฮะอยู่อยู่อยู่เนี่ยอยู่ตรงนะในบุทีเรพานเนี่ยได้ยิีใจปากซอยฮะขนาดนั้นเลยนะเอาแกคุยอ๋อโอ๋อหดูเลยนะบางทีแกออกรายการกับผมเนี่ยเดินออกมาแล้วถึงเมดายแล้วแกตะโกนเรียกนะฮะน้องนาวีถึงถึงไน้ห้องส่งนาวีอยู่ห้องไหนสะดุ้งตื่นวิ่งออกมาปี๊บปังรีฟ้าแกเสียงดังกคือแกเป็นคนเปิดเผยนะฮะนะผลทางชัดอันนี้เรารับประกันได้ว่าคนอย่างเงี้ยดีกว่าถึงแม้จะเอ่อเป็นคนที่เอ่อเรียกอะไรอ่ะพูดเสียงดังไปนิดนึงแต่ว่าถามว่า ดีกว่าไปกระซิบกับใครไหมแน่นอนครับขนาดว่าคนอยู่ด้วยกันสองคนพี่น้องจำไว้นะสองคนนะ่ะแล้วบุคคลที่สามานั่งอยู่โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยเอาล้อบอกองไงในกุรานนะฮะเอาล้อบอกกันดีกว่าถ้าคนสองคนคุยกันแล้วปล่อยให้คนที่สามมีส่วนร่วมแล้วเขาไม่รู้ว่าคนสองคนคุยกระซิบอะไรกันเนี่ยอันเนี้ยฮารามเลยนะครับเขาเรียกว่านัดจวาบางคนเอาไปตั้งชื่อลูกนะ แปลว่าอะไรอาจารย์รนัจวานัจวาแปลว่าอะไรอ่าอ่าเนไมซุบซิบกันพี่น้องเคยไหมเราก็นั่งอยู่กันเพื่อนน,ะน,น,นอ่ะสามสี่คนกุยนสองคนไอเราก็นั่งอาป,ปากห่อให้มันไม่แบ่งเราเรื่องมงากวะาห็นไหมมันก็คุยกันเนี่ยเขาถือว่าเป็นมารายาททางสังคมไม่ควรปฏิบัติเพราะการที่คุณคุยอะไรกันถ้าคุณต้องการจะคุยเรื่องส่วนตัวที่ ต้องการคุยแค่สองคนเน่ลุกไปเลยลุกไปเลยไปคุยตั้งหากจบแต่ถ้านั่งอยู่แล้วคนอื่นเขานั่งอ้าปากหววนี่กระซิบกระซิบกันอยู่สองคนเนี่ยพี่น้องลองมองภาพรวมบรรยากาศจะเห็นว่าไอ้สองคนนี้มันมีอะไรวะคนที่เหลือเขาจะตั้งคําถามแล้วที่มันคุยอะไรกันวะนะแล้ว้ะรวยเป็นไงฮะเนี่ยอย่างคุณหมอน้องคุยกันเนี่ยผมเริ่มสงสัยละใช่ไหมแล้วยิ้มยิ้มด้วยหัวราบๆด้วยอาแล้วแล้วเขาจับผิดอะไรวะเนี่ยจานหล่อจานหล่ออะไรนะฮะ อาจารย์หล่อน้อยกับมุตฟาหน่อยใช่ไหมไม่จริงจริงหลออ่อมองใน,นง่าดีสิอฮัมดลแล้วนะครับยกตัวอย่างฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับคำว,าว่าก,กีล่ามันมาก่อนอเพราะเขาเล่าว่าเยอะอพี่น้องสังเกตไหมผู้นำระดับประเทศเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นนายกเป็นใครก็แต่นักข่าวมักจะเอากีล่ามาถามกันถูกไหมฮะนักข่าว ฉะนั้นการที่อลัลลอฮฺตาลาสอนอายะเหล่านี้อินยาอากุมฟาสกุนบิตะบินฟาตบัยญูนนบีซอลสลัมบอกอินนัลลอฮการิฮะลาคุมซาลาเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยอิสลามสอนนิเทศศาสตร์เรานะครับอิสลามสอนว่าการที่เราจะทําตัวเป็นสื่อกลางให้ใครเนี่ยควรจะมีอามานะด้วยมีจิตสํานึกด้วยฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันถูกเอานํามาใช้ในสังคมอย่างแพร่หลายเนี่ย มันดูเป็นเรื่องปกติแต่แล้วนั่นคือต้นเหตุของความชั่วร้ายเลยผมถามว่าคนดีๆบางทีเขาทำเพื่อชาติบ้านเมืองแต่กลายเป็นการถูกใส่ร้ายเสียหายลบเป็นไ,ได้ไหมฮะเป็นไปได้เป็นไปได้ผมถามว่ามันใครรับผิดชอบจากผลการกระทำอย่างนี้นักข่าวเคยรับผิดชอบผลการกระทำไหมครับว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเอามาถามตัวเองเอามาแย่มาโยนประเด็นเนี่ย ให้กับผู้บริหารประเทศเขาได้โมโหเขาได้ไปลงโทษหรือไปหาเรื่องกัาเนี่ยหรือพาดหัวข่าวโตโตเนี่ยอันนี้จิตสํานึกไหมนั่นเป็นวิถีที่อิสลามไม่ส่งเสริมนะครับอิสลามส่งเสริมให้พิสูจน์เรื่องจริงให้ประจั์และบอกให้พี่น้องได้ทราบความจริงแค่นั้นไม่ใช่เอากี้ละเขาว่าเห็นเขาว่าเขาว่าเอามาสัมภาษณ์มันสร้างความโมโหโทสะให้เกิดขึ้นให้กับทุกคนเลยครับวันนี้ถ้าเรา รักลูกของเรามากแล้วมีบุคคลมา,มา,ม,ามาบอกกับเราว่านี่ลูกนี้ไปมั่วสมกับเด็กแถวนั้นบ้านนั้นะเราสึกไงฮะเฮ้ยก็เห็นที่อยู่กับบ้านมันเป็นคนดีเรียบร้อยเชื่อฟังแล้วทําไมมันไปนเป็นแบบนั้นละ่ะบางทีเราไม่สอบถามพี่น้องไม่ได้ใช้กเกิดขึ้นในสังคมคเดียวใช้กับคนในครอบครัวก็ต้องใช้ครับหลักการนี้ว่าต้องตรวจสอบเลยเรียกมาถามก่อนเลยจริงเท็จยังไง อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอย่าพิ่งไปด่วนเอาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนั้นว่าโอ้ยโขมาพูดนี่เชื่อหมดเลยพี่น้องครับถ้าเราเชื่อทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเราเป็นคนไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าเป็นเราเป็นคนไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราไม่เชื่อเลยเราตาซุบส hmm. ังเกตไหมฮะเราตาซุบการตาซุปก็คือการที่เรายึดไม่ฟังใครแล้วคนของฉันเนี่ยดีสุดใครจะว่าไงไม่รู้อันนี้ตาซุบไม่ดีเหมือนกันหลงเหมือนกัน หรือเชื่อเขาหมดใครพูดเ้วเชื่อเราคนหูเบาฮะชัยตอนมาเป่าใครมาก็บอกเราเชื่อหมดเลยชีวิตเราจะถูกเขาสนตะภายฮะชีวิตเราจะสู่กสนตะภายดึงไปนู้นทีดึงมาทีโดยที่ชีวิตเราจะเอาแก่นสารไม่ได้และเราเองนั่แหละจะเครียดแก่ชีวิตไอ้นี่ว่าอย่างนั้นอีกแล้วไอ้นี่ล้วตกลงเอาไงวะวันนี้หลายคนบ่นกับสังคมมุสลิมบ่นกับตัวครูขออีกนิดหนึ่งฮนะบ่นว่าไงทราบไหมฮะ เบื่อชิเป๋งเลยวะไม่อยากจะฟังแล้วพวกตัครูเนี่ยไอ้มันเรียนมาไม่เหมือนกันไงไอ้น,นี่พูดงั้นไอ้น,นั่นพูดยี่เรื่องเดียวกันละพูดคนละอย่างทาไมวะไม่เอาแล้วไม่อยากฟังแล้วไม่อยากเชื่อตัครูแล้วอาพี่น้องไม่เอาตครูแล้วพี่น้องอ่านเองเข้าใจไหมอ่านตําราบสารบได้ไหมอ่านตัฟซีดเป็นไหมอ่านฮะดิษชะร์อเป็นไหมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหามันเกิดจากตัวบุคคล หรือปัญหาทเกิดจากหลักการหลักการเนี่ยเขามีที่ลงที่จบครับแต่ถ้าเป็นนิสัยคนไม่มีที่สิ้นสุดครับมันไปของมันเรื่อยก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนครับโอ้อยศาสต์อเราคอยอนุาอาจารย์นะเซในช่วงที่สองเมื่อคู่นี้นะฮะก็รียบยกเรื่องต่างมากมายแล้วก็แม้กระทั่งตั้งแต่สมัย,ส,มยสร้างนบีอาดัมเลยนะฮะเจ้าอิบลิสเนี่ยคอยหลอกทนบีอาดัมนะฮะที่ว่า,าหลอกในเรื่องของต้นไม้ใช่ไหมอาจารย์ฮะต้นไม้ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงว่าอย่าไปกิน นะฮะความที่ท่านนะบีอาดัมอ่ะพี่น้องฮะนะบีอาดัมเนี่ยอิบลาฮิมนี่มันใส่ร้ายอัลลอฮ์เลยนะฮะคือบอกว่าอัลลอฮ์ห้ามเพราะอัลลอฮ์เป็นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรากินแล้วเดี๋ยวจะชีวิตจะยืนยาวดูดูมันดูมันแสบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อนะฮะไปต่อในช่วงที่สองของอาจารย์มูบารอกม,ามาะมัตซ์อแล้วนะฮะเราก็จะได้ไปฟังเฉลยด้วยว่าไอ้สุดท้ายแล้วอับดุลอฮ์มุซาลูนเนี่ยมันว่ายอย่างไรบ้างนะฮะแล้วจะุดจุดจบสุดท้ายเป็นอย่างไรและท่านนบีเนี่ยเป็นรู้สึกอย่างไรบ้าาาาางงงงนนนะะะคคครรรรรััััับบบบออออ่่่่เดีี๋ยยววฟฟททจ์มมมมกซใชผ บิสมิลลาห์ р rahman ir rahim rah ครับเ,เป็นที่รู้กันนะครับว่าคำพูดมันสามารถที่จะทำให้คนเนี้ยนะครับรรรรรทำให้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 คนเนี้ยมีเรื่องราวแล้วก็มีปัญหานะครับต่อกัน นะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์หนึ่งที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องในในตอนต้นนะครับว่าอับดุลไรฟุบยัยอิมุสโลนเนี่ยนะก็ปรารถนาในการที่จะให้เกิดความสั่นคลอนในเรื่องของความเชื่อนะความฟิกก็เกิดขึ้นในตัวของท่านนาบีว่าถ้าเกิดว่านาบีครอบครัวของนบีเป็นอย่างเงี้ยก็จะไปพูดไปสอนไปบอกใครอ่ะใช่ไหมไปไปไปบอกใครทีนี้ใครก็ไม่ฟังละหาทางที่จะตัดกําลังนะครับตัด ความศิก็เนี่ยออกจากตัวของนบีก็เลยไปพูดในที่สุดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าอ่าท่านอัสซอนสอลิลาาล,าาลัมก็มีความคุณมมวนะครับมีความกังกังวลอยู่ในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานวลอะลาได้ทรงประทานอายะประทานสุร์นะครับอันนูตมานะครับมายืนยันการันตีในความบริสุทธิ์ใจของท่านหญิงไอชะรเดียลลฮูอันฮานะครับ ก็เป็นที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรา,นาบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวของเราด้วยก็ได้แล้วก็ให้เรารู้เอาไว้ว่าถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตในการล่อลมของเราในเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องหนุ่มๆสาวๆเรื่องหญิงๆเรื่องชายเนี่ยนะครับเราจะไม่มีอัลกุรอานเนี่ยลงมายืนยันให้แล้วเพราะว่ากุรอานจบแล้วนะครับ อาอวะฮีเนี่ยจบแล้วและที่สําคัญก็คือเราเนี่ยไม่ใช่พัญญาของนบีนะว่าอัลลอฮ์ะจะไม่ไม่เอาอายานกุรานเนี่มายืนยันการันตีให้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยอัลลอฮ์สุบานอัลตลาทรงให้นบีเนี่ยพ้นจากความหม่นหมองนะตรงนั้นด้วยกับการประทานสุรออัน,นูรมาหนึ่งสุรนะครับเป็นการาการันตีแลอว,ว่าเป็นการยืนยันให้กับ ท่านหญิงไอชาความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชานะครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยในขณะที่เราถ้าหากว่าเราได้นาเอามาพูดเราได้มาคุยกันเนี่ยนะครับเราก็ก็พูดกันอยู่ได้เรื่อยๆว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในสังคมก็เนื่องจากว่าบางทีเนี่ยต้นต้นเหตุนะครับกับปลายเหตุเนี่ยเราไม่ได้เจอกันมันเกิดขึ้นจากคนกลางเอามาพูดนะครับ เกิดขึ้นจากคนกลางทั้งนั้นเลยเนี่ยดูในยุคข,ของท่านรสูนที่อาจารย์รุนเซตได้ยกมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอดีตที่เป็นเป็นบทเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่ถึงไปได้ยินเขาว่ามาว่าไอ,ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันดุมันดันมันมันใครเข้าไปมันฆ่าหมดมันสังหารหมดในขณะเดียวกันที่ต้นเรื่องเขาเขารอที่จะอะไร إ ี่านศรัทธาเขามีอยู่เขารอที่จะออกปะก,กาศนะครับเขารอที่จะอะไรทําตามอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าอะไรละ่ะคนกลางเนี่ยไปฟังสิ่งที่เป็นคําพูดนะครับแบบนี้มาแล้วก็ไม่สืบสาวราวเรื่องนะครับให้มันเ,เขาเรียก ท่องแท้เสียก่อนแล้วเราก็ไปตัดสินความแบบนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมีเหตุครับนะครับมีสาเหตุว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะหนึ่งเลยก็คือนะครับสาเหตุที่หนึ่งเลยก็คือคนที่ที่ชอบชอบเขาว่าเขาว่าเอาคําพูดต่างๆเรานี้มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับเหตุที่หนึ่งเลยก็คือดอฟุลีมาน อิมฮนอ่อนนะครับอิมนอิมนอ่อนเพราะว่าฟังหัวใจเราเนี่ยนะครับเราจะตัดสินใจใครไปอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยบนคําพูดของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับฟังเขาพูดมาเขาว่ามาอย่างนั้นเราก็ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราเราก็ว่านะครับเราต้องดูให้ก่อนอย่าเพิ่งรีบหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจมุสตฟาเนี่ยรู้ไหม ที่มันรวยที่มันมีตังอยู่เนี่ยนะที่มันทําแหวนเนี่ยมันขายแหวนเนี่ยจริงเหรอบังหน้าโอแต่เบื้องหลังของมันเนี่ยนะเอเบื้องหลังของมันนั่นแหละมันเป็นหมอจ่ายยาอย่างเนี้ยฟังเฮ้ยจริงเหรอพอเราฟังเราจะตามละนะจารย์เซธเราฟังแล้วใช่ใช่ไม่ไม่น่าเลยนะคือทั้งสัปดาห์อยู่ราผ่านก็ตังมาจากไหนเยอะแยะนั่นน่ะสิ แล้วก็รบพานก็อยู่รู้อยู่ให้มาเงินก้อนถุงก็ไม่มีครับแล้วก็มันมีเอาตังค์ที่ไหนมาใช้นั่นแหละนั่นแหละดูแลลูกเมียยังไงเนี่ยนั่นเห็นไหมแต่อยู่ได้มากขับรถรู้แต่งตัวรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้มันต้องมีแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยมันแค่เพียงอะไรเอามาบังหน้าเองนเนี่ยอ่แต่จริงจริงแหวนบังหน้าเขาไม่ได้นะฮะหน้าเขาใหญ่กว่าแหวนฮะไม่มี อาชีพที่ทาที่เห็นกันอยู่อย่างนี้เนี่ยก็คืออะไรแค่มเา,เาเอาเอาแหวนเอาแหวนออกมาบังหน้าอาชีพทํานี่แหละที่ว่ารับออเดอร์ทํานู่นทํานี่ให้มาแต่จริงๆเบื้องหลังของมันเนี่ยมันเป็นอะไรมันมีเรื่องที่สตังมันได้ทางอื่นมาในเยอะกว่าน s <S ัน่นนะคนก็ไปหลงกันแค่นี<อ>้แหละแค่นี้แหละพราะว่ามันจริงเหรอมันจริงเหรอเฮ้ยมันจริงเหรอแต่เชื่อไปแล้วนะมันจริงเหรอเนี่ยปากนะมันจริงเหรอแต่ว่าอะไรเชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่คาดนิดๆเนี่ยอ คือค้านนิดๆว่าจริงเหรออะไรเงี้ยคือยังเชื่อไม่สนิทแต่ปลาไป80ดสิเปรับเพราะไอ้ฝ่ายเพราะว่าจริงเหรอจริงสิจริงรู้มาแม่งั้นไม่พูดหรอกเนี่ยเขาว่ากันทั้งนั้นเอาเหรอะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมเชื่อเลยนะเนี่ยเชื่อผมเชื่ออาจารย์บอรอคเนี่ยว่าใครจะจารย์บอรอคพูดเนี่ยไปเชื่อไม่ได้เลยน้องระดับนี้เลย อาจารย์นเซตอาจารย์นเซ็ตไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยเลยเนี่ยเขาพูดกันทั้งนั้นแหละเนี่ยสังคมเราเห็นมามใช่เปล่าจริงเหรอเฮยพราะแต่ผมเห็นเขาทำหากินนะฮะนั่นแหละเปิดร้านอาหารวันแอล์เลาะชนะครับไม่เี่ยผมไม่ทันเลยเี่ยครับเพราะฉะนั้นหัวใจของเรานะหัวใจของเราพอเวลาฟัง การตัดสินเนี่ยนะครับลิ้นของเราเนี่ยนะจะชี้ชะตาใครออกไปเนี่ยนะครับเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยถ้าหากว่า إ ي มานของเราไม่อ่อนเนี่ยนะลิ้นของเรามันก็ก็ไปสเปเเหุระไปนึกจะพูดอะไรก็ก็พูดเพราะฉะนั้นสาเหตุที่หนึ่งเลยก็คือคนที่แบบนี้เนี่ยชอบโกชอบกล่กาวเนี่ยนะก็ที่มาที่รู้ก็คือหนึ่งมุนาฟิกเขาก็ทํากันนะสองอเราไม่อาจจะไม่ใช่มูนาฟิกนไม่ใช่คนกลับกอกแต่ว่า เป็นคนแบบไหนอ่ะเป็นคนที่ที่ที่แบบเนี้ยชอบตัชกีกชอบเขาเรียกสร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นในตัวของบุคคลนะเคยไอ้คนคนพวกนี้เอาจับไปทํากาวได้ไหมอาจารย์ครับใช่ไหมทำยังไงดีอ่ะเอาไปทํำกาวเนีกาวสองหน้าอ๋อเพราะมันเป็นมุนาฟิกอ๋จะตามไม่ทันผมไม่รู้วผมเคยขายกาวแล้วเด็กบอกอาจารย์มีกาวมุนาฟิกขายไหม งงเลยฮะก้าวอะไรหนูกาวสองหน้าไงอาจารย์โอ้โอคน<ะ>มุนาฟิกคือคนกับก่อคนสองหน้าะนะครับคิดได้ไงอยู่ครับทีนี้เนี่ยประการที่หนึ่งเลยเนี่ยนะก็คืออะไรอ,อ,อ,นะอิมันอ่อนนะอิมันอ่อนแต่ที่ที่ที่เราเราตกลงไปอยู่เป็นคนอยู่ในกระบวนการแบบนี้ด้วยประการที่สองก็คือมูรอฟกับตัวอะลิสซูวัลมาอาซีอยู่กับคนชั่วอะลุซู อยู่กับคนเร็วๆหรือชอบชอบจับควนคบจับคบครบค้ากับคนแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละครบกับคนชั่วครบกับคนเร็วเพราะว่าพอฟังพอไอ้ไอ้คนเร็วเนี่ยเวลาคุยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับที่อาจารย์บอกแล้วว่าไม่เอาความเร็วของตัวเองมาพูดอ่ะชอบเอาความเร็วของคนอื่นเนี่ยมาพูดครบกับคนเร็วๆอืมนะไม่ดีใช่ไหมใช่ครับนะครับนะ อันน,นี้นี่นี่ประการประการที่สองนะครับออว่าเพราะว่าอะไรล่ะไปคุกคีอยู่กับคนแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะจะได้จะเสียด้วยเราซุ้นเองเนี่ยออก็สอนเราเอาไว้ในเรื่องของการครบคนนะออว่าให้ดูว่าถ้าหากว่าคบกับคนที่ เผาถ่านคนที่ตีเหล็กช่างตีเหล็กพวกเนี้ยเราก็จะอะไรได้กลิ่นเหล็กได้ความเหม็นติดไปด้วยนะจะได้นิสัยที่ไม่ดีติดไปด้วยแต่ถ้าคบกับคนขายน้ําหอมเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อะไรไม่ได้ไปด้วยเราก็จะได้กลิ่นน้ําหอมได้เราออกน้าหอมไปด้วยนะครับเพราะนั้นคนที่ชอบพูดชอบว่าชอบปั้นเรื่องของคนอื่นเนี่ยก็คืออยู่ในกวนนี้วันหนึ่งพอหมดเรื่องของเราเลยคุยเรื่องของคนอื่นกันดีกว่าว่บเรื่องของเรามีน้อยคุยเรื่องของคนอื่นกันเถอะ แล้วก็แปลกด้วยนะอาจารย์เซตคุยเรื่องของของเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุยกันได้เป็นครึ่งครึ่งวันยังคุยกันได้นะอไม่จบแต่มันมีข้อยกเว้นไมอาจารย์อย่างพูดว่าผมจะพูดเรื่องฟาโร่เนี่ยอ่านไหมครับถามว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างอับดุลละอูบนุสซาลูนเราพูดเรื่องเขานะ่ครับเขาไม่ได้อยู่กับเราตอนเนี้ยใช่แต่เราพูดเรื่องเขาได้พี่น้องรู้ไหมว่านี่อนุญาตอคนที่เอาล็อปประนาม คนที่อิสลามหุกกลมไปแล้วนะครับเช่นฟารโหารห์ฮามานฟิรูนนะครับพวกเนี้ยคนเร็วๆในอดีตเนี่ยเพราะอัลลอฮฺตาลาฮุกกมแล้วครับเราพูดถึงเขาได้เอามาเป็นอุทาหรณ์ได้<ช>นะครับเ <c oughs> มื่อกี้มุตฟาใช้คา,าว่าอะไรนะ <c oughs> ท่านไม่เหรอท่านอุบุรไลบุบไปไม่ต้อท่านนะฮะอดีไปนะฮะฉะนั้น คนพวกนี้เราพูดถึงเขาได้เพราะาศาสนาฮุก,กลมเขาแล้วนะว่าอย่างอับดุลลอฮ์นูไบ์นูซาลูนเป็นบุนาฟิกนะฮะอยู่ในดั์กินแอสฟอลินนาร์ใช่ไหมครับนรกชั้นต่ำสุดอย่างฟาโร์แน่นอนครับตายในสภาพกาเฟสปฏิเสธศรัทธาต่อต้านนะครับดับบีมูซานะบรรดาเกามุลูดออประชาชนของลูดที่ไม่ได้ศรัทธาต่อลูดเห็นไหมครับโดนอาสาบยังไงพวกอะไรนะเอ,อ่อ ตบีซอแร้เนี่ยพวกไหนนะครับกรมอาร์ตกรมสมุออดตบีซอแร้อาร์ตสมุดนะฮะเห็นไหมอาร์ตฮุดสมุดซอแร้เนี่ยนะครับก็คือพวกอาร์ตพวกสมุดไอ้พวกนี้เป็นประชาชาติที่ต่อต้านบรรดานบีใน,ใน,ในอดีตท,ทั้งรัชสิน้นเอาล้อกล่าวประนามเขาแล้วผูกกลมเขาแล้วเรากล่าวได้แต่ถ้าเป็นพี่น้องผู้ศรัทธาของเราในปัจจุบันนะครับที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในแง่ร้ายจากในอัลกุรอานนะครับเอาล้อจาลาไม่ได้ผูกกลมอันนี้ ไม่ควรไปพูดถึงให้เกียรติพี่น้องเราน,นดิดนึงครับอันนี้นะก็คือการการที่เราไปเรไปไป,ไปร่วมนะไปร่วมเสวนาไปร่วมคุกค,คีอยู่นะครับประการต่อมาก็คืออัลฮัสซัดเหตุที่ชอบเอามาพูดคนนู้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นนะอิจฉาริษยานะครับอิจฉากัน นะ,ะบันทอนตัดเขาเรียกดิสเครดิตกันนะครับอันนี้ความอิจฉาก็เป็นอีกต้นเหตุหนึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาว่ากันว่าอย่างกุนเขาว่านี่พอเห็นใครดีกว่าไงก็แบบพสกสฟานี่แหละนะพอเห็นรวยรู้ผมมันไม่ได้ขายมันไม่ไทําแหวนอย่างเดียวหรอกมันทาอย่างอื่นด้วยแต่<อ>ถ้าหากว่าถ้าหากว่าทําแหวนอย่างเดียวไม่รวยขนาดนี้หรอกเออใช่เห็นเขาขายกันมาตั้งนานกูไม่เห็นใครรวยเท่ามันเลยแหวนน่ะ ใช่ไหมจริงเถออ่านะครับอันนี้อะไรอิจฉานะอิจฉาริษยานะครับส่วนส่วนใหญ่คนคนในสังคมชอบชอบเรียนแบบคสังคมไทยเรานะเรียนแบบเลยฮะเรียนแบบอะไรนะหลังภาคค่ำหลังข่าวภาคค่ำอ่ะอะไรนะพวกละครน้ำเน่าหลายแหล่ใช่ป่ะชอบชอบอะไรนะแบบมันจะมีตัวอิจฉาในเรื่องอ่ะเราสังเกตไหมตัวอิจฉาเนี่ยพอสุดท้ายบางทีเน่ะผมไม่เห็นนะนะบางทีผมเห็นเนี่ย ไม่ใช่ดาราหรอกครับแต่แสดงเนี่ยเหมือนเลยฉันบอกเรเหมือนในหนังเล้วอ้นี่มันเอามาจากไหนคนเนี่ยพฤติกรรมการกล่าวร้าวการไปท้าตบท้าตีท้าต่อเหมือนในหนังละครเพียรเลยเหมือนกับไปถอดบทอากนั้นออกมาใช้ในชีวิตจริงเลยแต่ว่ามันก็มีแบบอย่างเสี้ยมสอนครับที่ทําให้คนเปิจฉากรันครับประการต่อมาก็คือเรื่องของเวลาว่างเยอะ พอ,พอปล่อยเวลาให้ว่างพอหมดเรื่องของเราเราก็ไปคุยเรื่องเรื่องของคนอื่นละนะครับเขาคนในยุคก่อนๆเนี่ยจะว่าง<น>าไม่ว่างวะครับไม่ว่างนะฮะไม่ว่างครับไม่ว่างครับอร่อยกันอยู่สองคนเลยนะเดี๋ยวใจารยวารัไปต่อเราต้องทาให้สมที่วเาตุผกีล่ากอก่าไงมันต้องต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับ <c oughs> ประการต่อมาว่างนะครับเวลาว่างเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทําให้คนเนี่ย กีล่าวกอล่าเป็นการเปิดโอกาสนะหาเวลาว่าคนในยุคก่นกอนๆเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะว่าคนจีนในอดีตนะนะพอเวลาอยู่คนเดียว,วเขาคิดเขาคิดนะพอสองคนเขาปรึกษาหารือเขาหารือกันพอสามคนเขาร่วมลงทุนเห็นไหมคนในอดีตที่ที่ท,ที่คนจีนนะคนถ้าเป็น,นนิสัยของคนจีนนะนะ จะเป็นอย่างนั้นนะหนึ่งพอคนเดียวเขาคิดจะทํำยังไงสองพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอมีสองคนเขาปรึกษาเขาไม่ได้ปรึกษาเรื่องของคนอื่นว่าเรื่องของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มันมีนะครับพอสามคนลงลงทุนกันดีกว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าคนที่กีล่ากอล่าเนี่ยท่านอยู่คนเดียวเนี่ยนอนคุณไม่รู้จะทําอะไรนอนดีกว่านะอ่าคิดทำอย่างนั้นก็เป็นคนบ้าไปเลย นะไม่รู้จะทำกูนอนดีกว่าสองถ้าสองคนเป็นยังไงกีล่าวกอล่านินทาเห็นไ,ไหมสามถ้าอยู่เกินสองคนทะเลาะก,กันเห็นไ,ไหมจนกระทั่งที่มาเขาก็าถารวมกันน่ยไม่ใช่แขกไอ้กีล่าวกอล่าที่เราสุนว่ารวมกันไม่ใช่แกรวมกันไม่ใช่แขก,ก,แขกถ้าแยกกันน่ยไม่ใช่จีนไม่ใช่เจกเห็นไ,ไหมเพราะนั้นนี่นี่คืออะไรอุปนิสัยของคนจีนนะถ้าหนึ่งคนเขาคิดสองคนเขาปรึกษาเขาหาหรือถ้าสามคนเขาร่วมลงทุน แต่ถ้าหากว่าคนที่อะไรคนที่เป็นอะไรคนแขกนะคนุณคนแขกนี่ก็คือถ้าคนเดียวนอนนอนดีกว่าสองคนนินทาพอสามคนทะเลาะก,กันนะครับนี่คือเวลาว่างเราเนี่ยเขามเขามีนี่อาจารย์เามีเามีอิบานนะค,คือเขาฟังอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมาตาบใช่ไหมเนี่ยมัดสองประการเนี่ยที่ว่ามักบูบุญกะซิโรแมนนา,นาที่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมอะ สเสียฮาวัวรฟารอกเขาบอกในเมื่อมันมีเวลาว่างแล้วก็สุภาพก็ดีจะนอนทําไมอยู่เฉยๆทาไมก็ไปเมสาไปคุยใช้เวลาเกิดประโยชน์เขาไปทําไม่ถูกอะ่ะถูกไหมครับ,รบทำงี้ถูกไหมไปคุยไปเอาเวลาไปคุยก็ปาหาเรื่วงที่ทำมาหากินเ<อ>นี่ยทำมาหากินกันดีกว่าได้ไหมเงี้ยเราพาเขามาไปชวนเันมาฟังเครียดเครียดไปฟังให้พวกนี้เครียดโอ้เออคุยเรื่องคนนั้นดีกว่าสาเจ้ามันปากดี สนุกดีน่าสนใจคุยเรื่องดาราคนนั้นดาราคนนี้ใช่ไหมคุยเรื่องต๊กครูคนนั้นต๊กครูคนนี้เฮ้ยเฮ้ยบางนั้นทําไมต๊กครูคนนั้นทําไมวะได้ข่าวว่าอืมีเมียตั้งหลายคนอย่างเหมันศาสตรจมันใช่ไหมใช่ไหมช่างปันไอ้นี่ไอ้นี่พอเริ่มดังเนี่ยมีคนนึ่งละใช่ไหมใช่ไหมกระเทือนใครข้างๆหรอครับอ้าวนะ อ่ายังไม่หมดใช่ไหมเวลายังไม่หมดใช่ไหมอ้าวอย่างๆครับเอาทีนี้นี่แหละคือสาเหตุนะว่าไอ้กีล่าวากอล่าที่ได้เกิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะทําอย่างไรที่ที่จะไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดนะแล้วก็คําว่ากีล่าวากอล่าเนี่ยไม่ใช่พอเกิดมาแล้วมันมันสนุกมันอร่อยแล้วก็มันก็จบนะนะครับมันมีอาสาบมันมีการลงโทษนะมันมีการมีการลงโทษด,ด้วยนะครับในในหลุมกูโบสก็มีการลงโทษนะครับ ในหลุมกุบดก็มีการลงโทษนะครับอาซาบเนี่ยทั้งดุนญยาแล้วก็ทั้งอาคิระรเลยอเลสุบาอุตลาบอกว่าอินัลลาดีนายฮิบูนาอันตะชีอันฟาฮิชาตาฟิลลาดีนาอามานูลาหุมอาซาบุนอาลีมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ชอบที่จะพือกับพือหรือว่าแพร่สะพัดข่าวข่าวเรื่องของคนอื่นเขานะในคนที่เขาดีก็ไปพูดว่าเขาไม่ดีเนี่ยนะครับเขาจะได้รับอาซาบ เราไรับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตาลานั้นให้เราเระลึกนึกถึงตรงนี้เยอะๆเวลาอะไรมันจะหลุดออกมาจากปากที่สําคัญที่สุดนะครับอายะฮ์อัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่า,าไม่มีคำหนึ่งคำใดเดี๋ยวให้อาจารย์บุญนธศต์ยกเป็นภาษาภาษาอับดุลกันยกอากยะกุรอานนะครับผมคงจะรีวิายาบินมะนาวนะว่ามาวะมายัลฟะตูนะมินกาลีมินกา,ล,นกาลินะอิลลาลาไดฮิ รอกีบุญอาตี์นะบอกว่าไม่มีคําพูดหนึ่งคำพูดใดที่มันหลุดออกจากปากนะ่ะนอกเสียจ,จากว่าอะไรที่คนที่พูดเนี่ยอยู่เนี่ยมีรอก,กีบกับอาตี์บันทึกเอาไว้บันมันมาลาอิกาบันทึกอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะหลุดออกไปเรื่องของใครเนี่ยให้รู้เอาไว้ว่าถูกบันทึกเอาไว้แล้วคําพูดมันหลุดออกไปจากปากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าคําพูดของเราเนี่ยนะ ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ก็นิ่งเราซูนสล,ลลอว่าอะไรวะซัลลัมเองก็ยังสอนเอาไว้นะครับว่ามังกาในายุมินูบินล,ลาฮีวันยาวมินอาคิดฟันยากุนคอยรอ้อนเอาลิยัสมุดว่าคนหนึ่งคนใดถ้าหากว่าใครที่ إ ي ่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้เขาพูดแต่สิ่งที่ดีๆถ้าพูดดีไม่ได้ทํำยังไงให้นิ่ง นะครับนี่เราสูนเราสูญสอนอย่างนั้นถ้าพูดดีไม่ได้เนี่ยให้นิ่งแม้กระทั่งสุนทรพูดเองเนี่ยก็ยังสอนเอาไว้ในเรื่องของคําพูดนะบอกว่าอะไรพอถึงบางพูดพูดดีเป็นศีสรรักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะถูกผิดกับมนุษย์โดยพูดจาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดน่อย่าเอาพูดเอาดีใส่ตัวแล้วก็เอาชั่วให้คนอื่นเขาเอาไว้แค่นี้ก่อนครับอาจารย์จะเสร็จต่อครับก็เวลาน่าจะ กล้หมดลงแล้วนะครับก็ตรงนี้อันที่จริงนะต้องก่อนอื่นขอมาพี่น้องอจริงแล้วเนี่ยต้องเริ่มแต่10สิบโมงนะฮะโดวยว่าเราปิดลาคทางเทคนิคนะก็เลยทำให้เวลาของคณาจารย์ทั้งสองเนี่ยฮะหมดลงไปจริงๆผมยังไม่อยากให้หมดเลย นะครับแต่มันต้องบทจริงๆนะครับก็ขอในช่วงท้ายนะครับสาหรับวันนี้นะผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางบ้านนะน่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้แล้วก็อยากฝากนิดนึงนะคำว่ากีล่าวกอล่านะมันเริ่มต้นด้วยกับตัวพี่น้องเองแล้วก็จบลงด้วยตัวพี่น้องเองนะครับยังไงคือถามว่ากีล่าวกอล่าเนี่ยบางครั้งเราเคยตรวจสอบตัวเองไหมครับว่าเราเองต่างหากนะที่เป็นคนเริ่มต้นนะครับที่กล่าวถึงคนอื่นในด้านร้ายๆเราเองต่างหากที่มีคนพูดถึงฟังเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ไปใส่กับคนนั้นใส่กับคนนี มันจะจบลงด้วยตัวเองถ้าเราไม่พูดถึงเขานะครับเราไม่อยากให้ใครมาลินทาเราเราไม่อยากให้ใครใส่ร้ายเราเราก็อยากไปทําแบบนี้กับคนอื่นเขาเช่นกันฮะข่าวลือนะฮะมักถูกสร้างโดยคนที่เกลียดนะฮะแล้วก็ส่งต่อโดยคนที่หูเบาและถูกเชื่อ,อส่งต่อโดยคนที่ไม่คิดนะฮะถูกเชื่อด้วยคนที่หูเบาฉะนั้นแล้วสามสิ่งนี้ฮะทั้งอาจารย์อับดุลอาซิดปามานีแล้วก็อาจารย์มูบารอกมามาอนแลได้เน้นย้ำนะทั้งอายะกราและฮะดิสที่เอามาสอนกับพี่น้องเนี่ยเรื่องเนี่ยพี่น้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที ไม่ไม่ได้เรื่องสําคัญกับเราแต่สิ่งเหล่านี้ไอสิ่งที่วันนี้อาจารย์อับดุลนาซิธปาหมนีกับอาจารย์มมบารอกพูดเนี่ยมันคือตัวทําลายตาช่างตัวทําลายความดีของเราในวันกิยามัตยอย่างมหาศาลเลยเพราะอะไรเพราะการที่เรานินทาชาวบ้านการที่เราได้ใส่ร้าวชาวบ้านเนี่ยคือการที่เราได้ทำ,ทำลายเกียรติของคนคนนั้นไปนะครับในเรื่องดุญยาและการที่เราได้ทําลายตัวเองคือตาช่างความดีของเราที่พี่น้องมั่นใจแค่ไหนว่าตาช่างความดีเรามีเยอะนะครับเราเอาความดีตรงนี้กลับไปให้คนอื่นเขาตั้งหาก นะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังประโยชน์นะในเรื่องราวตรงนี้กีล่าวกอล่านะครับสำหรับในช่วงเช้านี้นะฮะแล้วก็ในช่วงบ่ายครับพี่น้องครับเราก็จะมีอีกนะฮะอาจารย์อับดุลเตฟตําราเลียงนะฮะก็มา มาถึงมาถึงลอฟฮาแล้วนะครับพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ที่นี่อยู่นะครับพี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับที่ต้องการเดินทางมาตอนบ่ายก็ยังมาได้อยู่นะครับแล้วก็เรามาทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับก็วันนี้นะในช่วงเช้านะครับยาซาก็เล่าคอยรอนนะครับอาจารย์รูซิดบามานีนะครับแล้วก็อาจารย์มุบารอกมามาซ็อแลนะครับที่มาให้ความรู้กับกับกับพี่น้องกับกับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากประชาพันธ์นิดนึงครับ อ่าประกา์ที่หนึ่งนะฮะอ่าวันนี้นะฮะใครที่มีอาการเคล็ดขัดยองนิ้วลงนิ้วล็อกหรืออะไรต่างๆนะฮะติดต่อคุณหมอน้องได้ฝั่งอาคารบ้านพักคนเดินทางนะครับตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็พี่น้องทางบ้านนะฮะที่ที่ต้องการจะร่วมสนับสนุนนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้ดีๆในการจับบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องพี่น้องที่อยตรงนี Island. ้ก็ได้ความรู้พี่น้องที่ทางบ้านได้ความรู้และผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้ความรู้ไม่พอนะถ้าขาดการปฏิบัตินะครับเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับกี่าวกอร่าครรััับบบกก็วนนนี้ะคจาร สทนั้นในช่วงเช้าเพียงเท่านี้นะครับเวลตาตอฟิกวัฮิดายะสลามวะัยกุมวะระมะตุลละวะบาะกาตุ